ประสบการณ์เรื่องแรกครับเปิดกันด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณน้าไปเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้ๆวัดครับอยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์ครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปสักประมาณ60ปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าสัปเหร่อหลอนครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณน้าเนาะครับเป็นถนนสายหนึ่งแล้วก็ข้อมูลคือวัดด้วยถูกไหมครับมันเชื่อมต่อกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เรื่องนี้เราย้อนกลับไปประมาณสัก60ปีน่าจะกว่าด้วยแหละโอ้แต่ว่าเอาเป็นตัวเลขกลมๆที่มันพอจะนึกได้อะโอเคก็ย้อนกลับไปในบรรยากาศตอนนั้นนะคุณผู้ฟังเรานึกภาพในช่วงเวลานั้นกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกับเรื่องนี้สับเปลือหลอนครับพี่นพเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ครับก็คือน้าคนนี้ก็คือน้าที่ร่วมงานที่อยู่ที่ทำงานเก่าที่ตะเคียนเนาะที่โรงไม้คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังนั่นแหละคือแกต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องแกเป็นคนเล่าเรื่องสนุกถ้าแกยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมติดต่อแกได้นะผมบอกเลยอยากให้แกมาเล่าพอแกเล่าเรื่องสนุกมากแต่ผมไม่รู้ผมจะเล่าให้ได้เหมือนอย่างกับแกหรือเปล่านะก็จะพยายามครับก็น้าคนนี้คือเขาชื่อนาคมแต่ผมมาไม่ถนัดที่จะเรียกแกว่านาคมผมขอเรียกชื่อในฉายาของแกได้ไหมก็คือนาถุยคนสมัยก่อนที่มีฉายานะประมาณนี้ครับนั่นแหละก็นาถุยเนี่ยแกก็มานั่งวงกินเหล้าอะไรกับพวกผมแกชอบที่จะอยู่ร่วมกับพวกเด็กๆแกอายุนี่50กว่าแล้วแต่แกชอบให้เรียกว่าน้าหรือพี่อย่างเงี้ยแกก็มานั่งกินเหล้านั่งคุยนั่งเล่าเรื่องต่างๆสมัยแกเป็นวัยรุ่นแกในสมัยที่แกบวชเรียนในช่วงนั้นที่แกบวชอ่ะแกก็บวชหลายพรรษาแหละแต่ครั้งเนี้ยการบวชของแกมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคแกก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแกกะว่าจะบวชให้ไปถึงปรินิพพานเลยอ่ะแต่ไปไม่รอดเนี่ยแกก็เลยออกมาแบบศึกออกมาปุ๊บพอศึกออกมาปุ๊บบ้านแกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะสักหน่อยแต่แกเลือกที่จะไม่กลับบ้านครับแกอยากใช้ชีวิตตามวัยรุ่นของแกที่ว่าแกแบบไปข้างหน้าหาด้วยลำแข้งของแกไปเลยไปเรื่อยๆไปตามเพื่อนนู่นนี่นั่นไปทำทุกอย่างที่เพื่อนพาไปและในชีวิตที่แกอยากจะได้ทั้งอะไรอ่ะทำนู่นทำนี่ก่อสร้างแม้กระทั่งการทำในสิ่งนี้ไม่ดีแกก็ไปยกเขาบ้านคนอื่นแกก็ทำอย่างเงี้ยทำหมดเลยแต่ผลสุดท้ายแล้วมันคือประสบการณ์ในช่วงแค่ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมามันดูแล้วมันไม่โอเคแกก็มาเดินทางมาเรื่อยๆจนมาที่ตะขีนี่แหละแกมาปุ๊บแล้วตามเพื่อนแกมาเพื่อนแกก็มาแนะนำให้อยู่ที่วินสามล้อถีบแกก็มาอยู่ที่วินนี่แหละมาอยู่กับกลุ่มของเพื่อนของแกแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะก็มีสามล้อถีบเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะแล้วก็มันก็จะมีแบบสามล้อที่ว่าจอดอยู่สองคันที่ว่าต้องเช่าเขาครับเจ้าของวินแกก็ไม่มีใช่ไหมแกก็ต้องขอเขาเช่าก่อนแล้วก็ค่อยเอาเงินมาให้ทีหลังเพราะตอนนั้นแกก็ไม่มีเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเช่าไอ้รถสามล้อถีบคันเนี้ยเพื่อที่จะถีบทำมาหากินของแก ทีเนี้ยไอ้สามล้อถีบคันเนี้ยแกบอกว่ามันแปลกกว่าคันอื่นสักหน่อยหนึ่งไอ้ที่แกเช่าคันนี้ก็เพราะว่ามันแปลกนี่แหละแปลกตรงที่ว่ามันมีสายสินพันนู่นนี่นั่นแล้วก็มีผ้ายันห้อยมีรูปพระเกจิแปลกอย่างเงี้ยแปลกแม้มันจะมีซุ้มหลังคาอยู่ด้านหลังที่คนนั่งใช่ไหมแล้วมันจะมีแปลกห้อยนู่นห้อยนี่เต็มไปหมดเลยมันแปลกไงคือห้อยทำไมแปะทำไมแต่แกไม่ถามก็ไม่มีใครสนใจแกเข้าของแกไป
ก็แกก็ขีดรับส่งคนไปมาอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เป็นปกติก็มีรายได้มั่งไม่มีมั่งแต่ครั้งเนี้ยมีอยู่วันนึงนะมาอยู่วันนึงเนี่ยแกบอกว่ามันคนมันหายไม่รู้ว่ามันไปไหนกันหมดหรือว่าเขาเดินทางกันไปทางอื่นหรือว่าเขาซื้อรถหรือว่าอะไรต่างๆคนมันค่อนข้างจะไม่ใช้บริการแต่เนี้ยแกบอกว่าคุยกับพวกทางวินนะจะทำยังไงจะให้มันมีรายได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าแกไม่ได้เป็นคนที่นี่ไงแต่คนอื่นเนี่ยเขาบ้านช่องเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนแกเนี่ยก็ค่อนข้างที่อยากจะมีรายได้เพิ่มแกก็ถามกับคนที่อยู่ที่เนี่ยนะว่าเอ๊ะไปวิ่งตรงไหนมันจะมีรายได้มั้งไหมคนเขาไปอยู่ตรงไหนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็มีคนในวินนะเขาก็คุยบอกว่าถ้ามึงอยากให้มีรายได้นะเริ่มนะมึงก็ไปนู่นตรงซ่องนู่นตรงซ่องซ่องมันจะมีสถานขายบริการใช่ใช่มันจะมีนักเที่ยวมันจะมีผู้หญิงมีอะไรเงี้ยแบบเขาใช้ให้ขี่ไปตามโรงแรมมั่งตามบ้านตามอะไรเงี้ยครับพวกนักเที่ยวอะไรเงี้ยมึงไปดูแถวนั้นอ่ะมีไปดึกๆอ่ะเพราะธรรมดาเนี่ยจะคุยแกบอกว่าแกจะเลิกประมาณนะไม่เกิน2 ทุ่มทุกครั้งอ่ะนะเลิกไม่เกิน2 ทุ่มวินเนี่ยจะปิดไม่เกิน2 ทุ่มก็คนจะไม่ค่อยมีแหละแต่เขาบอกว่าให้ไปดิมันก็ไปน่าถุยเขาก็น่าสนใจอันเนี้ยเขารอเวลาจนถึง2 ทุ่มสองทุ่มปุ๊บแกก็ขี่รถมาขี่ออกจากวินมาขี่ออกมาเรื่อยๆมันก็ผ่านวัดหนึ่งก็ผ่านหน้าวัดมาก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมันก็ไม่มีไฟมันก็จะมีไฟเป็นหย่อมๆแบบเหมือนอย่างก็เป็นหน้าวัดอย่างเงี้ย ประตูใหญ่ประตูเล็กอย่างเงี้ยแกก็ขี่ผ่านมาเรื่อยๆอันนี้ช่วงที่แกขี่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีต้นหัวกวางอยู่ต้นหนึ่งอยู่ซ้ายมือข้างขวาเนี่ยมันก็จะเป็นคูน้ำตลอดทางเลยนะครับแล้วก็จะผ่านต้นหัวกวางแกก็ขี่ผ่านไปปกติแล้วมันจากต้นหัวกวางไปหาให้ตรงขายบริการเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แกก็ขี่ผ่านไปพวกก็ไปจอดอยู่ที่แถวนั้นก็ได้คนจริงๆนะได้คนจริงๆเลยก็แบบพาไปส่งนู่นส่งนี่นั่นจนมันดึกมันดื่นไปเลยเวลาไปช่วงไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันดึกมากเลยล่ะครับบางทีก็ได้อาจจะได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงไก่มันขันอ่ะมันก็ค่อนสว่างแล้วใช่ไหมน่าจะโอ้โหตีสี่ได้ละมั้งอย่างเงี้ยคราวเนี้ยแกก็เริ่มเพียแล้วก็ขี่กลับมาเขาขี่กลับทางเก่ามันก็ต้องผ่านตรงไอ้ต้นหัวกวางเขาเนี่ยแกเห็นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนโบกอยู่แกก็จอดเอาวะคนสุดท้ายละแกก็จอดเลยจอดไปผู้หญิงคนนั้นก็ยืนโบกก็จอดปุ๊บแล้วแกก็ให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นก็นั่งปกติเขาก็ถามว่าไปไหนครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบนะแต่ได้ยินคำว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่มาไม่ใช่เขาก็ไปไหนครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดอะไรนั้นเขาก็นึกในใจว่านั้นก็ปั่นไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่าถึงตรงไหนก็บอกแล้วกันอะไรเงี้ยนึกอยู่ในใจนะไม่ได้พูดอะไรเขาก็เริ่มปั่นออกไปปุ๊บคราวเนี้ยพอปั่นออกไปได้สักพักนึงเนี่ยมันรู้สึกของมันหนักเขาจากรถ3 ล้อถีบเนาะปั่นธรรมดาก็ไม่ได้ต้องยืนปั่นแล้วทีเนี้ยคือมันหนักขึ้นมันหนักขึ้นตูดก็บิดไปบิดมาแล้วตอนเนี้ยค่าของคนปั่น3 ล้อเนาะครับได้ยินแต่เสียงผู้หญิงพูดบอกว่าไม่ใช่เฮ้ยทำไมไม่ใช่ทำไมไม่มาเฮ้ยจนน้าถุยเนี่ยแกก็อะไรเนี่ยจะบอกว่าไปไหนก็ไม่บอกจะพูดอยู่คำเดิมแกบอกจะไปไหนครับสักพักหนึ่งแกหันมาเนี่ยไอ้ตอนช่วงที่จังหวะแกหันมาเนี่ยแล้วก็บิดตัวปั่นไปด้วยเนี่ยคือแกไม่เห็นร่างผู้หญิงคนนั้นเลยไม่เห็นเลยนั่งอยู่ที่บ่อเนี่ยไม่เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะไปนั่งยองๆอยู่บนไอ้ข้างบนอ่ะหลังคาคือ
เห็นเป็นเงาดำดำที่ซึ่งมันดำดำแบบตัดท้องฟ้าเป็นร่างผู้หญิงอะนั่งยองยองอยู่แล้วก็ตะโกนออกมาไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ไปไหนทำไมไม่มาแล้วก็กรี๊ดเลยเออแล้วก็กรี๊ดจนนะถุยว่าอะไรวะเนี่ยผีแล้วเนี่ยผีเออคือแกก็พยายามแบบว่าปั่นให้เร็วที่สุดใช่ไหมแล้วรถของแกมันก็เริ่มโยกไปโยกมาไงโยกไปโยกมาโยกเหมือนเนี่ยแบบมันเอียงซ้ายเอียงขวาแกก็จะประคองรถไปประคองรถมาไม่ให้มันคว่ำไงทีเนี้ยมันก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันหนึ่งเนี่ยขี่สวนมาคราวเนี้ยรถเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะแฉลบไปหามอเตอร์ไซค์แกก็พยายามเลี้ยวกลับมาแล้วแกก็ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยผีหลอกไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะมันก็ตะโกนกลับมาอีกเมาก็ไปนอนมันไม่รู้ไงมันไม่รู้อะไรกับเหตุการณ์นี้มันก็ขี่ผ่านไปเฉยเสียงผู้หญิงคนนั้นมันก็ยังกรี๊ดอยู่ไงกรี๊ดแล้วมันก็พูดแทรกกันมาว่าทำไมไม่มาทำไมไม่ใช่อย่างเงี้ยจนน้าถุยเนี่ยคือประคองรถไม่ได้แล้วแหละแกก็เลยคว่ำลงไปข้างคูตรงข้างๆเลยรถเนี่ยมันกิ้งลงสองตลบอะตุบตับแกก็ม้วนอยู่กับรถเนี่ยเออจนแกเนี่ยถลักตัวขึ้นมาเนี่ยคือร่างของแกเนี่ยออกมาแล้วแกก็คานขึ้นมาบนจากคูน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาแล้วก็แงะลงไปคือเห็นรถเนี่ยล้อชี้ฟ้าเลยเออแกก็ไม่ไหวไงแกก็วิ่งเร็วผีล็อกแกวิ่งย้อนกลับไปตรงทางเดิมที่แกมาใช่ไหมคราวเนี้ยมันก็จะเป็นซุ้มวัดใช่ไหมมันเป็นซุ้มวัดแกก็เลี้ยวเข้าซุ้มวัดเลยเลี้ยวเข้าไปใช่ไหมพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บแกก็เห็นไฟอ่ะมันมีอยู่สองจุดมันจะมีไฟอยู่ที่ศาลาอยู่จุดหนึ่งแล้วก็จะมีไฟอยู่ที่เป็นแบบต้นต้นโพแล้วมันจะมีโต๊ะนั่งเยอะๆอยู่ตรงไอ้ต้นโพนะที่เหมือนประมาณโต๊ะอะไรก็ไม่รู้โต๊ะหินอ่อนนะนั่งแบบเรียงกันอยู่ที่ตรงใต้ต้นโพแกก็วิ่งไปที่ศาลาก่อนไปที่ศาลาปุ๊บแล้วคราวเนี้ยศาลาเนี่ยมันปิดประตูเหล็กอะมันปิดงับอยู่ไงแกเข้าไปเขย่าศาลาปุ๊บช่วยด้วยพี่ล็อกก็ไม่มีคนตอบไงแล้วแกก็เลยวิ่งไปที่ต้นโพไปที่ต้นโพปุ๊บแล้วก็คือมันก็มีไฟอ่ะเนาะเออคราวเนี้ยเพราะว่าพอไปที่ต้นโพปุ๊บแกเห็นมีลุงคนนึงเนี่ยยืนอยู่ที่ต้นโพไงเหมือนกวาดใบโพอยู่อ่ะครับเออแกก็วิ่งเข้าไปหาเขาแล้วคราวเนี้ยลุงคนนั้นน่ะเขาก็แบบหันมาเนาะบอกเอ้ามึงมายังไงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยหนีอะไรมาเนี่ยเออแกก็ไปนั่งหอบอยู่ตรงลุงเนี่ยบอกช่วยด้วยลุงผีหลอกเออผีหลอกบอกลุงนั้นเขาก็หัวรอเขาก็หัวรอมาบอกว่ามึงกับตากมึงเมาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยกูเป็นสัปเหร่อมาอยู่ที่เนี่ยมาตั้ง20-30ปีเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นผีเป็นตัวเป็นตนเลยครับหน้าตามันเป็นยังไงวะตะถุยแกก็เลยแงะไปหาลุงคนนั้นไม่มีขาฮะคือตรงไฟอ่ะที่แกนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วไฟมันส่องไฟหาลุงคนนั้นซึ่งลุงคนนั้นอ่ะยืนกวาดอยู่แล้วคันนี้เขาเห็นว่าลุงอ่ะตั้งแต่ตรงหน้าแข้งของแกไปมันไม่มีขาแล้วแกก็หัวล้ออยู่นั่นน่ะเฮ้ยกูไม่เคยเห็นผีอะไรของมึงเนี่ยเมาหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วจะถุยว่าผีหลอกอีกยังไงแกก็วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาปุ๊บไปตรงไอ้ทางที่แกวิ่งเข้ามาตรงซุ้มใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะมันก็มีไฟแรงเทียนอยู่เหมือนประมาณว่าให้พระเนี่ยออกบิณฑบาตอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพอประจวบเหมาะกับตรงที่ว่าเสียงระฆังอ่ะตีปัง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 หมาก็หอนเลยทีเนี้ยเพราะว่าเหมือนสว่างแล้วใช่ไหมเขาปลุกพระอย่างเงี้ยเออมันตีไล่มาแล้วเสียงลุงคนนั้นอ่ะหัวเลาะไล่ตูดไปด้วยนะครับเออแล้วแกก็วิ่งมาพอวิ่งออกมาจะออกจากพ้นประตูอยู่แหละเห็นลุงตาเดินมาจากศาลาเออลุงตาแก่เดินมาจากศาลาเดินมาแล้วก็แกก็บอกลุงตาช่วยด้วยพี่หลอกลุงตาคนนั้นเขาก็หยุดแล้วก็หันมาบอกมีอะไรโยมบอกพี่หลอก
แล้วก็ชี้ไปที่พี่ที่บอกที่เป็นสับเปลือใช่ไหม uh-huh. นั่นก็ยังยืนหัวล่ออยู่เลยนะเออหลวงตาก็ชะเง้อมองบอกอืมแล้วก็เขาก็นัทถุยบอกว่าอะไรอะอะไรอานิจังอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าอานิจาอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะที่ผมจำได้อะครับแต่แกก็หันหลังช่วงที่แกหันหลังไปเนี่ยคือแกก็มองเห็นนะรูปร่างของหน้าตาของหลวงตาใช่ไหมเพราะตรงนั้นมันเป็นไฟแรงเทียนแต่แกก็เดินไปเฉยๆเหมือนกันแหละแล้วตอนเนี้ยช่วงยังหวานนั้นอ่ะเสียงของตาคนที่บอกเป็นสับปะเลอเนี่ยก็ยังหัวล่อไล่มาอยู่ก็มาบอกตาบอกว่ามึงนี่ประสาทไล่นุ่มอะไรเงี้ยผีเพ้ออะไรวะอย่างเงี้ยเออคันเนี้ยนัทถุยเขาก็แง่ไปมองเนี่ยมาคงแง่ไปมองโหมันยังเห็นอยู่เลยยืนโถอยู่ตรงไฟเนี่ยเออเขาแกก็เลยลุกขึ้นพวกเธอที่จะวิ่งตามหลวงตาเพราะออกไปนอกคลัวของวัดแล้วอ่ะก็ไม่เห็นละมองซ้ายมองขวาเอาหลวงตาไปไหนก็คิดว่าแกก็น่าจะเดินไปบิณฑบาตใช่ไหมเพราะมันถนนแล้วอ่ะแกไม่รู้จะไปทางไหนไงเออไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปซ้ายดีจะขวาดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยนั่งมันอยู่ตรงนั้นเลย นั่งมันอยู่อีกฝั่งตรงติดถนนเลยตรงที่ว่ามีไฟแรงเพียนตรงไอ้ทางนั่นนั่งจนแกเนี่ยนั่งสั่นไม่รู้จะไปทางไหนจนแกเนี่ยสลบหลับไปเลยตื่นเช้ามามีเด็กวัดอ่ะสองคนอ่ะมาปลุกพร้อมกับพระหนุ่มอ่ะนะครับมาปลุกมาถามบอกว่าเอามานอนทำอะไรตรงนี้โยมมานอนทำอะไรเขาเนี่ยตะถุยเขาก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขางงเนี่ยเขาก็บอกเห็นพระใช่ไหมแล้วก็สว่างแล้วเขาบอกเขาหน้าตาเนี่ยเลิกลักเลยบอกโอ้ช่วยด้วยเมื่อคืนเนี่ยผีหลอกผมเขาก็ชี้ว่าหลอกจากตรงนู้นมารถผมตกคูอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะเอาแล้วทำไงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยผมขอไปด้วยได้ไหมผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะนัทถุยแกก็ยังไม่ได้มีบ้านยังไม่ได้เช่าอะไรเงี้ยก็แกอาศัยเพื่อนอยู่บางทีก็นอนที่วินอย่างเงี้ยแกก็เลยขอเข้าคราวเนี้ยทางหลวงพี่ก็บอกนั่นเดี๋ยวเข้าไปหาหลวงพ่อก่อนไปคุยกับหลวงพ่อก่อนใช่ไหมน่ะแกก็เดินตามหลวงพี่ไปแล้วก็เด็กวัดไปลุงเด็กวัดเขาก็มองนะมองนัทถุยบอกว่าเด็กวัดเขาก็มองเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนแถวนี้ไงไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก็พากันไปทุกพอพากันไปมันก็สว่างแล้วใช่ไหมเขาก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนัทถุยก็บอกว่าทั้งหลวงพ่อทั้งพระลูกวัดอะไรต่างๆเขาก็มานั่งฉันรวมกันหมดเลยที่กุฏิที่ว่าเป็นโล่งๆนะแล้วนัทถุยเขาก็นั่งอยู่ใต้ล่างเพราะว่ากุฏิเป็นสองชั้นนัทถุยเขาก็นั่งอยู่ข้างล่างรอไงแล้วก็เอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาก็นั่งสั่นอยู่ใต้ถุนศาลาครับในกุฏิอ่ะทีเนี้ยเด็กวัดอ่ะเขาก็ถวายข้าวให้พระฉันใช่ไหมก็สักพักนึงเนี่ยนานพอแหละจนมีบทสวดอ่ะหลังจากที่พระฉันเสร็จแล้วอ่ะเนาะครับแล้วพังก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเขาบอกว่าให้เด็กวัดอ่ะมาตามคนข้างล่างขึ้นไปที่ก็คือนักถุยนักถุยก็รีบฝังตัวขึ้นไปเลยขึ้นกระไดวิ่งขึ้นไปพึ่งก็ไปกราบเลยบอกหลวงพ่อเขาถามว่าเป็นไรมาไปเกิดอะไรขึ้นนักถุยก็บอกว่าผมมาจากทางเจ้าวัดกันเล่านู่นนี่นั่นมาว่ามานี่ก็มารับคนมาเจอผู้หญิงตรงนี้เนี่ยรอผมเมื่อคืนวิ่งเข้ามาเนี่ยผมวิ่งเข้ามาถึงเนี่ยผมเห็นวัดเนี่ยผมก็เลยวิ่งเข้ามาเพิ่งใบบุญก็วิ่งเข้ามาก็มาเจอผีสับเปลืออีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังคราวเนี้ยช่วงที่บอกว่าเจอผีสับเปลือเนี่ยคือสับเปลือคนนั้นน่ะเขาเดินออกมาจากมุมอีกฝั่งนึงของหลังหลวงพ่อมายืนอยู่ตรงหลังหลวงพ่อเนี่ยแค่นั้นแหละนะถุยหงายท้องไอ้นี่ไงผีชี้ไปที่หลังหลวงพ่อพาทุกองค์ทั้งรวมหลวงพ่อด้วยแง่บอกว่าเอ้าแกเนี่ยมายืนอะไรค้ำหัวผ้าเนี่ยบอกว่า
ไอ้นี่มันเมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะวิ่งมาแหกปากร้องวายว่าผีหลอกผีหลอกฉันเนี่ยเป็นกระเปลอมาตั้ง20 30ปียังไม่เห็นผีเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นสักตัวเลยมันเมาได้เนี่ยแล้วก็หัวเราะเดินผ่านวงพระลงไปที่กระไดคือณถุยอ่ะแกก็งงไปด้วยเอ้าคือเขาเป็นผีนะบอกอ๋อหลวงพ่อบอกไม่ใช่เขาเป็นสัปเหร่อที่วัดแต่ไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มด้วยโอ้แสดงว่าเมื่อคืนไปเห็นนะเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงต่อไปเห็นเขาแล้วยังไงอ่ะทำไมถึงไปนอนอยู่ที่ไอ้หน้าวัดน่ะทั้งเข้าล่ะทำไมไม่เข้าทางวัดอ่ะไปเข้าทำไมอ่ะทางประตูอภัยทานอ่ะแล้วถุยบอกประตูอะไรครับประตูอภัยทานก็ประตูทางเข้าป่าช้าตรงทางตรงนั้นอ่ะที่ซุ้มตรงนั้นอ่ะคือประตูทางเข้าป่าช้ามาทางศาลานั่นก็คือศาลาแบบว่าเวลาเขามีงานศพมีอะไรอย่างเงี้ยสวดอภิธรรมใช่ครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เล่าไปว่าที่เขาไปนั่งไปสลบอยู่ตรงนั้นอ่ะก่อนสลบอ่ะเขาก็เจอหลวงตาลูกนึงก็จะขอพึ่งใบบุญหลวงตาว่าผีหลอกคันเนี้ยก็หลวงตาแกก็รีบไปบิณฑบาตหลวงตาก็แกก็มองหานะนะถุยอ่ะมองหลวงตาหลวงตาอยู่ไหนอ่ะหลวงตาหลวงพ่อบอกหลวงตาไหนมีอยู่เท่านี้อ้าวได้สักพักหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงตาสับเปลือติ้งต้องอ่ะเปิดประตูเหล็กนะแตกดันแตกแวกไปสาราไอ้ที่ว่าเขาตั้งศพอ่ะครับก็เปิดมาก็เห็นโลงศพตั้งอยู่ข้างในไงเอ้าหลวงตาไหนเห็นนั้นหลวงตาอะไรหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันหลวงตาที่โตทีนะหลวงตาหัวแกเนี่ยจะออกโตๆหน่อยผมจะขาวเขาจะมีไฝอ่ะอยู่ตรงมุมจมูกฮะหลวงพ่อบอกฮะแกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หลวงตาองค์เนี้ยแกมรณะมาได้3 วันแล้วนะเนี่ยอีกวันนึงอ่ะก็จะเผาแล้วเพราะแกเนี่ยไม่มีนี่ไงไม่มีญาติแกเป็นหลวงตาประจำอยู่ที่นี่แหละแกชราภาพมากแล้วแกนอนมรณะอยู่ที่กุฏินี่แหละก็เนี่ยตั้งศพมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยกันตอนเนี้ยไม่มีญาติไงก็เลยเอาศพไปที่นั่นแล้วก็ปิดเอาไว้แล้วก็ให้ตานี่แหละตาสับเปลือติ้งท่องนี่แหละเป็นคนเฝ้าแกเลยตะถุยก็คืออึ้งไปเลยแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าตาสับเปลือเนี่ยคือผีและไอ้เมื่อคืนเนี่ยที่แกเห็นขาที่มันหายแกขามันหายตัวจะไม่หายได้ยังไงตาติ้งต้องเนี่ยชอบใส่รองเท้าบูทโอ้โธ รองเท้าบูทสีดำช่องมันมืดแกพอมันมืดแกก็เห็นพอแกไปที่ไปเปิดประตูอะไรเสร็จเรียบร้อยมาแกก็ใส่รองเท้าบูทสีดำเนี่ยออกมาจากศาลาที่เก็บศพก็แหละเดินออกมาแล้วก็มาทำนู่นทำนี่กวาดปัดพื้นอะไรต่างๆเพื่อรอให้คนมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็หัวล่ออะไรของแกไปเรื่อยๆได้ยินเสียงหัวล่อนะนะถุยบอกแหละนะถุยก็เลยแบบเหมือนวินศีรษะเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยทีนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยแบบนะถุยเขาบอกว่าคือไม่รู้จะไปยังไงจริงๆเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขางงไปหมดเลยก็เลยมันขออยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งอ่ะจนกว่าเขาจะตั้งสติได้อ่ะพอเขาตั้งสติได้เขาก็ลาหลวงพ่อไปที่วินไปที่วินวินกลับไปที่วินไงแล้วก็เขาก็ไปเล่าให้ที่วินฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเนี้ย
แล้วก็ไปช่วยกันไปเอารถขึ้นมารถก็เห็นรถที่ฟ้าหงายท้องที่ฟ้าอยู่ข้างครูนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามเนาะที่วินว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรก็ไม่มีคนพูดนะไม่มีใครพูดเลยอุ้ยมึงตาฝาดมึงอ่ะกูบอกแล้วว่ามึงอ่ะไปหลับไปนอนมึงจะไปอะไรทั้งหนาเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดีว่าอะไรเขาก็ว่านะนะถุยนะมึงงกเกินไปหรือเปล่าวะง่วงนอนจนหลอนหรือเปล่ามึงเนี่ยขับรถลงข้างทางหลับในหรือเปล่าอะไรเขาก็ว่ากันถุยแต่ถุยก็บอกพวกมึงไม่เห็นก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็ไม่กล้าเนาะเขาก็ไม่กล้าขับรถคันนี้อีกเลยไงไม่กล้าขับรถคันนี้อีกเลยคันนี้มันก็ไม่มีรถจะขับไงครับไม่มีรถจะถีบแล้วตอนเนี้ยก็ไม่รู้จะทำไงก็ขอลาดีกว่าเขาก็ไม่เอาแล้วไปหางานใหม่เลิกอาชีพนี้ไปเลิกอาชีพนี้ก็คือมันมีแบบว่าคนที่เขามาหาคนแรงงานนะไปทำก่อสร้างครับเขาก็เลยจะไปกับไอ้คนที่มาหาคนเนี่ยไปทำก่อสร้างเขาก็เลยนัดวันกันนะเนาะนัดวันกันว่าจะไปตอนไหนมารับตอนไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้นัดถุยเนี่ยมารออยู่ที่วินนี่แหละเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันเนี่ยเขาจะมารับเพราะว่าเขาต้องรอคนหลายคนมาอย่างเงี้ยไอ้นัดถุยเขามานั่งรอพอนัดถุยมานั่งรอปุ๊บมันก็มีคนขับไอ้คนขี่สามล้อเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมานั่งอยู่ข้างแกแล้วเขามานั่งถอนหายใจถุยเอ้ยมึงไปถีบท่าไหนไม่ถีบไปถีบอีกคันนี้ทำไมอ่ะเขาบอกเขาทำไมอ่ะมันเกิดอะไรอ่ะคำถามเดียวผมเลยผมก็ถามใช่ทำไมอ่ะทำไมนะถุยนะถุยผมเขาก็เล่าให้กูฟังนะบอกว่าจนเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของวินอ่ะก็เป็นคนถีบคันนี้แหละครับแล้วมีเมียเป็นเจ้าของบินแล้วก็เป็นเจ้าของตลาดก็คือเหมือนว่าเป็นคนมีเงินนะแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าของวินเนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าของรถเก่าเนี่ยนะก็ไปรับส่งผู้หญิงหาผู้หญิงกลางคืนนะก็ไปรับส่งนู่นส่งนี่อะไรเงี้ยผู้หญิงอันเนี้ยก็เกิดแบบชอบกันก็ไปส่งกันอยู่เรื่อยกลางค่ำกลางคืนก็พากันไปเนาะอย่างนั้นอ่ะจนเมียเนี่ยจับได้พอเมียจับได้ปุ๊บก็พาคนของเขาเนี่ยมาลุมตีจนผู้หญิงหากินคนนั้นอ่ะโทษทีผู้หญิงกลางคืนคนนั้นอ่ะครับเขาอ่ะหน้าเนี่ยเสียรูปเลยนะตีจนแตกตีจนตาบวมจนแบบหากินในอาชีพของเขาไม่ได้เลยแล้วก็มาหาไอ้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เอากลัวเมียไงกลัวเมียก็หนีจากไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปผูกคอตายอยู่ที่ต้นหูกวางต้นนั้นพอผูกคอตายที่ต้นหูกวางต้นนั้นปุ๊บใครก็แล้วแต่ที่ว่าเอารถคันนี้ปาเมาเอามาถีบไปรับส่งไปอะไรก็จะเจอในลักษณะของนัทถุยหมดก็จนเลิกถีบแล้วก็หนีหายกันไปหมดรถคันนี้มันก็เลยต้องจอดไว้เพราะไม่มีใครกล้าเอาไปขี่เพราะถ้าเอาไปขี่ผู้หญิงคนนี้ก็จะมายืนบกแล้วก็จะมานั่งตั้งคำถามว่าใช่ไหมทำไมไม่มาอย่างเงี้ยและพอรู้ว่าไม่ใช่ก็กรี๊ดเลยแล้วก็พยายามหักรถไปหักรถมาอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือสาเหตุที่นัทถุยเจอนัทถุยก็บอกว่ากูสงสัยอะไรมันมีทั้งยันมันมีทั้งสายสินมันมีทั้งปลูกเกจิทำไมผีมันขึ้นมาได้วะมาจะหมดวัดแล้วอะวัตถุมงคลอะมันเป็นคำถามของผมเหมือนกันแล้วทีมแถมกระโดดขึ้นไปอยู่บนไอ้หลังคาของไอ้นี่เลยโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าขึ้นไปได้ยังไงเนาะหรือว่าไม่มีประตูถึงได้ขึ้นได้เนาะไม่รู้นะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนะถุยครับแม่พี่นบ
ผมต้องบอกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือว่าเราจะห่างกันไปช่วงเวลาประมาณไหนพี่นพยังเล่าเรื่องสนุกเหมือนเดิมจริง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 มันเป็นความสุขของผมนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่ากับการที่เราได้นั่งฟังคนเล่าเรื่องประสบการณ์เก่งๆโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะก็คือการที่เราสามารถเก็บเรื่องราวที่เราฟังแล้วเอามาถ่ายทอดต่อได้เราสนุกอะยังไงโอ้ตะคิวแดกแขนทำไมนะตะคิวแดกแขนคิวกินแขนเอ้าเอาตายแล้ววิญญาณผู้หญิงคนนั้นมาป่ะมากินแขนผมถือโทรศัพท์ข้างซ้ายนานไงธรรมดาผมจะใส่ไอสายสมอลท็อกใช่ไหมตอนนี้ผมถือนานแล้วตอนนี้โอ้โหเนี่ยความแก่มันไม่ดีจริงๆเลยอย่าพูดว่าเราแก่พี่นพคือเราก็รู้จักกันมานานคือถ้าพี่อายุเยอะขึ้นผมจะเด็กลงก็ไม่ใช่ไงต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่ายิ่งถ้าพี่พูดกับผมแบบนี้ผมชะเง้อไปเจอพี่โก้เนี่ยโอ้ยเท่าเอ้ยเท่าเอ้ยจริงๆแอบแซวพี่โก้พี่นพผมต้องขอบคุณจากใจจริงๆครับที่วันนี้มาฝากประสบการณ์แล้วก็มาเล่าเรื่องกับผมนะนานๆผมจะมาสักทีแล้วได้ฟังเรื่องสนุกแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมจำได้อยู่แค่ช็อตเดียวแล้วผมก็ต้องไปคุยกับไอ้เจ้าช้างอ่ะไอ้ผีไปฉายพี่ชายผมอ่ะครับให้มันเข้าเรื่องต่อจากตอนที่เขาเข้าไปในวัดอ่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เข้าไปในวัดอ่ะผมอ่ะไม่ได้อยู่ก็เลยให้ช้างมาเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นยังไงเพราะเวลาผมกลับมานั่งฟังแล้วเนี่ยมันมาเจอตอนที่นาถุยแกบอกว่ามีทั้งสายสิงทั้งพระอะไรเงี้ยแล้วผีเข้าไปนั่งได้ยังไงอย่างเงี้ยผมสงสัยตอนนั้นไงผมก็เลยถามเขาว่าตกลงมันผีเข้าไปได้ยังไงนั่นแหละโอเคก็คือพอมันเป็นเรื่องผีอะผมจะบอกเสมอว่าเรื่องผีมันไม่มีเหตุผลมันบันดาลแล้วมันแหมพูดยากเนาะเขาเรียกผมใช้คำว่ามันบันดาลให้เกิดเนาะเรื่องราวของผีหรือว่าเรียกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะคือบางทีมันนั่งหาเหตุผลมันหาเหตุผลไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเรื่องผีมันคือตั้งแต่ต้นแล้วว่าผีมันยังหาคำอธิบายไม่ได้ถ้าเราจะมาหาคำอธิบายในส่วนต่างๆของเรื่องของผีเนี่ยมันคงไม่สนุกจริงๆเนาะพี่นพขอบคุณมากครับพี่นพโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับสวัสดีครับมาว่ากันด้วยเรื่องที่3กันเลยครับอันนี้เป็นนักเล่าของผมเลยนะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับที่จังหวัดภูเก็ตผ่านมาแล้วประมาณสัก15ปีเรื่องนี้ครับโถเพื่อนไม่น่าหรอกครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับคุณท่านครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะรู้จักแจ็คอยู่แล้วเนาะทุกคนรู้จักอยู่แล้วมาเหตุการณ์นี้กันดีกว่าครับถามหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่แจ็คอยู่ร่วมในเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ว่าสมัยผมเรียนหนังสืออยู่ที่อีสานเนาะแล้วก็ปิดเทอมก็ได้ลงไปปิดเทอมก็ได้ลงกลับมาบ้านที่ภูเก็ตนี่แหละแล้วก็ได้ไปขายของนี่แหละครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันย้อนกลับไปประมาณ15ปีแล้วชื่อเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังแจ็คโถเพื่อนไม่น่าหลอกแจ็คเล่าให้ฟังหน่อยว่า15ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับครับย้อนไปสมัย15ปีนะตอนนั้นก็ปิดเทอมแล้วผมก็ได้ลงไปขายของอยู่ที่แถวป่าตองเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ขี่รถสามล้อพ่วงนี่แหละไปขายของซึ่งชีวิตเวลาปกติเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์แวะเวียนมาที่ร้านมาเล่นมาซื้อของกินบ้างอะไรแบบนี้ก็แวะมาเป็นประจำกันทุกวันผัดหน้าผัดตากันไปนี่แหละแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อป๊อกไอคนนี้คือเป็นเพื่อนสนิทก็คือว่าสามารถไปค้างคืนที่บ้านเขาก็ได้เข้านอกออกในได้โดยปกติเลยครับพ่อแม่เขาก็ชอบเราอะไรประมาณนี้วันนั้นเนี่ยจะป๊อกเนี่ยมันก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยป้ายแดงเลยเพราะว่ารุ่นสมัยนั้นก็ประมาณ155 ซีซีอ่ะ
างจังหวัดขี่มามันก็เอามาอวดเราป้ายแดงว่าพ่อออกมาให้ขับไปขับมามันก็ชวนบอกว่าคืนนี้ขายของเสร็จนะว่าเก็บร้านเสร็จก็แวะไปที่บ้านมันละกันเพราะว่าเป็นวันเกิดของไอ้ป๊อกมันผมก็ตอบตกลงไปเป็นปกติแหละว่าขายของเสร็จก็ต้องแวะเข้าไปบ้านไอ้ป๊อกบ้านไอ้ป๊อกเนี่ยมันก็จะเปิดร้านขายของชำแล้วก็มีโต๊ะสนุกประมาณ 3-4 โต๊ะนี่แหละ เพื่อนก็มักไปซุ้มหัวกันที่นั่นเป็นประจำนั้นผมขายของเสร็จก็เก็บร้านก็ประมาณสักเที่ยงคืนก็ขี่ตามล้อไปจอดหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นซอยแคบระหว่างที่ว่านั่งกินนั่งรอเพื่อนคนอื่นๆอ่ะมันก็มีเพื่อนเริ่มทยอยมา2คน3คนก็มีรุ่นน้องตามมาสักคน2คนประมาณนี้ครับนั่งอยู่สักพักตอนนั้นกินเบียร์นะไม่ได้ดื่มเหล้ากันก็กินเบียร์ปกติไอ้ช็อตเนี่ยถ้าถามว่าเป็นคนสนิทหรือเพื่อนสนิทในกลุ่มไหมก็ว่าไม่เชิงก็จะถือว่าเป็นเพื่อนที่ว่าเรียนหนังสือมาด้วยกันสมัยเด็กๆเนี่ยแต่ว่าให้ด้วยความสนิทเนี่ยมันเขาไม่ให้ไงเพราะว่าไอ้ช็อตเนี่ยจะมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างก็คือว่าชอบที่ขโมยแล้วก็โกหกจะเป็นคนอย่างนี้มันมาก็เพื่อนเขาก็ต้อนรับปกติก็มาเจอก็บอกว่าเป็นวันเกิดไอ้ป๊อกนะก็ชวนกันมานั่งกินเบียร์นั่งเล่นสนุกกันไปปกติจนได้สักพักหนึ่งไอ้ช็อตก็บอกว่าเดี๋ยวกูมาวะบอกว่าเดี๋ยวกูมานะเพื่อนวะเดี๋ยวกูออกไปแป๊บนึงว่าแล้วมันก็ชวนรุ่นน้องไปคนหนึ่งเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มันไปก็บีบกันไปจนพวกผมเนี่ยนั่งกินรอไอ้ช็อตเนี่ย30นาทีก็แล้ว1ชั่วโมงก็แล้วเนี่ยครับจนเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงอะฮะไอ้ช็อตก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบเป็นรุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องเป็นคนขับมามันก็บีบมาเข้ามาในซอยเลยพอจะถึงร้านเนี่ยไอ้ช็อตมันก็กระโดดดิ้งลงจากมอเตอร์ไซค์อ่ะก็หกล้มตีลังกาคาเมนไปเพื่อนๆเห็นก็พากันหัวลงหัวเลาะเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ไอ้ช็อตมันไม่ปล่อยก็คือว่าเป็นถุงผ้าห่อใหญ่เลยมันก็อุ้มมาเนี่ยพอตั้งท่าตั้งทางได้มันก็หัวเลาะตามนิสัยมันเนาะครับช็อตนี้ตามนิสัยมันเนี่ยมันก็จะเป็นคนออกจะช็อตนิดนึงจะอยู่ไม่นิ่งอ่ะคนอยู่ไม่นิ่งกดควนอะไรประมาณเนี้ยแหมสับพอมันลงพอมันตั้งท่าได้มันก็เดินเข้ามาในวงเนี่ยพอมันเปิดห่อผ้าออกเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยที่ว่านั่งกันอยู่ตกใจตกตะลึงเนี่ยเทลงมาปรากฏว่ามันเป็นตุ๊กตาหน้าสารตุ๊กตาหน้าสารมันเทออกมาจากห่อผ้าเนี่ยตุ๊กตานางรำแบบนี้เหรอถ้าพูดก็มากันเกือบครบอ่ะก็มีทั้งตุ๊กตาตายายตุ๊กตานางรำตุ๊กตาเด็กกุมารแม้แต่ม้าลายอ่ะสองตัวมันยังเอามาเฮ้ยด้วยความที่ว่ามันนิสัยอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาก็ไอ้พวกนี้ยิ่งเป็นเจ้าของงานเลยมันก็บ่นเลยมึงไปเอาอะไรมาวะกูไม่ได้ขำกับมึงแม้ว่ามึงมาทำอะไรวะไอ้ชอดก็บอกว่าเดี๋ยวมึงใจเย็นๆก่อนใจเย็นไอ้เนี่ยกูเอามาหลอกมึงเฉยๆวะกูเอามาเผื่อไว้เฉยๆมาเอามาเล่นแต่ว่าแล้วมันก็ล้วงเข้าไปในห่อผ้าห่อหนึ่งเนี่ยมันก็ขี่ออกมาให้เพื่อนๆดูไอ้เจ้าป๊อกเจ้าของงานมันเกิดเห็นแล้วก็ตาโตเลยปรากฏว่ามันแกะออกมามันเป็นคาบูของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอ้ป๊อกเห็นก็ชอบใจเลยว่าอยากจะแต่งรถอะไรประมาณนี้ไงครับก็ขอบใจไอ้ช็อตใหญ่เลยพอไล่ถามว่ามึงไปเอามาจากไหนเนี่ยตามนิสัยเขาไม่เชื่อหรอกไอ้ช็อตจะพูดยังไงไอ้ช็อตก็บอกว่าเอามาจากบ้านกูเก็บไว้กูไปซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้เองตุ๊กตากูเอามาจากหน้าบ้านกูนี่แหละวะมันก็จะ
ในทรงประมาณนี้แต่ว่าในใจลึกๆในฝั่งทางผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะเชื่อมันเท่าไหร่เพราะไอ้คนเกิดแค่เราหันหลังไปนี่โทรศัพท์เราก็หายแล้วอย่างเงี้ย เรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้โอเคคืนนั้นก็ดื่มนงดื่มเหล้ากันกินดื่มเบียร์กันปกติจนกระทั่งเนี่ยไอ้หอดเนี่ยไม่รู้ว่ามันคิดพี่เลนอะไรนะมันเอาตุ๊กตาตายายเนี่ยมาตั้งเรียงกันนางรำเนี่ยแล้วมันก็เอาเบียร์ไอ้ลินมึงราดลงไปบนตัวตุ๊กตาเนี่ยมันก็บอกตายายกินกินกินเอาวันนี้ดื่มเบียร์กันว่ะเลี้ยงกินกันให้เต็มที่เลยใช่ไหมเออเพื่อนเขาก็เห็นกันก็หน้าเสียเขาก็ไม่ได้หัวซาไม่ได้คิดว่าจะเล่นสนุกกันกับมันหรอกเพื่อนกันคนอื่นไอ้ส่วนรุ่นน้องที่ไปกับมันนี่ก็ปิดปากเงียบเลยก็ไม่ได้พูดไปจาอะไรดูเป็นนั่งซึมๆเลยตอนนั้นแหละมันทำอย่างนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเอาตุ๊กตากุมารแล้วก็ตุ๊กตานางรำเนี่ยที่ว่าพวกผมเห็นเนี่ยมันเอามาเล่นจ้ำจี้กันปะทิ้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตาเสน่ห์เนี่ยก็คือพ่อไอ้ปอกตาเสน่ห์เนี่ยอาชีพเดิมแกเนี่ยก็คือว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เนาะแกก็ออกมาเนี่ยพอแกเห็นแกก็ด่าไอ้ชอตเลยบอกมึงเอาอะไรมาเล่นลิ้งจริงจังอะไรอย่างเงี้ยว่าแกก็บ่นจนโอ้โหหูชากันแล้วพวกผมอะมึงเอามาเล่นของอะไรอย่างเงี้ยน่ะว่าแล้วตาสนิทเนี่ยแกก็เลยบอกว่าไอ้ป๊อกมึงไปกำเอาทูบเนี่ยอยู่ในร้านมาเนี่ยเอามากำใหญ่ๆเลยแล้วอ่ะพอมาถึงแกก็ให้ไอ้ป๊อกเนี่ยจุดธูปเป็นกำเลยนะคุณนั่นครับพอจุดธูปปุ๊บแกก็บอกว่าไอ้ช็อตมึงมานี่มึงมานี่มึงหยิบตุ๊กตาหน้าศาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมึงเอามาขึ้นมาวางไว้ตรงโต๊ะหน้าหิ้งศาลพระภูมิเขาอะนะมึงเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้เลยนะเอาน้ำล้างให้สะอาดเรียบร้อยไอ้ช็อตมันก็ขัดขืนไม่ได้มันก็เอาน้ำที่ว่าเป็นน้ำเปล่าในขวดนี่แหละมันก็เอามาลาดลาดลาดว่าพ่อผมล้างให้แล้วพ่อตาเสน่ห์บอกว่าอ่ะมึงกำทูบกำใหญ่ๆอะไรพนมมือเลยนะขอขมาลาโทษเขาไปเลยตามนิสัยไอ้ช็อตนะไม่รู้ว่ามันไม่เชื่อหรือว่ามันไม่ได้คิดอะไรเนาะมันก็กำทูบเสร็จมันก็ยกไม้ยกมืออะไรเล่นท่าทางของมันแหละตาเน่ก็ได้แต่สายหน้าสายหัวไปตามท่าทางให้สำนึกแล้วก็ผมไม่ได้สำนึกในเรื่องที่มันทำเลยพอแกตาเน่ก็ให้มันเนี่ยเอาทูบเนี่ยไปปักตรงหน้าศาลแล้วก็กลับมาปกติจอดก็ปัดหันหลังได้ก็ปัดตรวจปึ๊บเดินเข้ามาในกลุ่มพวกผมก็นั่งกินกันไปนั่งแทงโต๊ะสนุกกันไประหว่างนั้นเนี่ยมันมีควันจากทูบเนี่ยลอยมาทางในกลุ่มพวกผมไงเขาก็พากันมองต้องแสบตาแสบหน้าอะไรกันอย่างเงี้ยไงก็บอกควันมาเขาก็หันไปมองกันในขณะที่พวกผมไปมองเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยไม่รู้ว่าแมวดำมันมาจากไหนมันก็บดปึ้งลงไปตรงหน้าหิ้งศาลน่ะโอ้มันกวาดเอาตุ๊กตาหน้าศาลเนี่ยล้มตกลงไปพุ่งลงไปเนี่ยพวกผมก็นั่งดูก็ร้องเฮ้ยไอ้จอดก็หัวเราะใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมล่ะตาเหนื่อยแกก็เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วแกก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์พอกว่าแกจะออกมาก็พวกผมก็โวยวายกันนี่แหละแกก็บอกมึงเก็บขึ้นผมก็เดินไปดูคนแรกๆเลยก็ปรากฏว่าตุ๊กตาที่ว่ามันหล่นเกือบตัวเนี่ยสภาพเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วฮะยังไงอ่ะบางอันก็หัวหลุดบางอันก็แขนหักอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอ้ตุ๊กตาตัวกุมารเนี่ยหัวมันหลุดไปแล้วเนี่ยตาเสน่ห์แกก็บอกว่าไอ้เขาก็เรียกผมสมัยนั้นน้องบอกว่าไอ้แหนมมันจะเรียกผมอย่างเงี้ยไอ้แหนมมึงเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยว่ะเดี๋ยวพอเลิกวงมึงก็ไปไก่ป๊อกแล้วก็ไปทิ้งนะแกก็พูดแค่นี้แหละจนวันนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณสักตีสองตีสามนี่แหละเพื่อนๆเขาก็ทยอยกลับกันไอ้ชอตมันก็ไปละก็ยังไม่ทันได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาตุ๊กตาหน้าสามเนี่ยแล้วก็คาบูเนี่ยมาจากไหนก็
เพื่อนๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกันมากหรอกพอมันจับกันแล้วเนี่ยผมกับไอ้ป๊อกก็เลยมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีกับตุ๊กตาเนี่ยความคิดแรกๆก็มีทั้งเอาไปโยนทิ้งลงในทะเลบ้างเนาะเพราะว่าห่างจากทะเลเนี่ยประมาณสัก 300-400 เมตรเองในซอยเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลผมบอกว่าไปทิ้งในคลองบ้างเอาไปทิ้งบนเขาบ้างสุดท้ายไอ้ป๊อกมันนึกขึ้นมาได้ว่ามึงจำต้นไทรใหญ่ได้ไหมไอ้สารที่ต้นไทรอยู่ข้างวัดผมก็เลยอ๋อทางผ่านบ้านนี่แหละวัดจำได้ไอ้ป๊อกก็ชวนผมขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดไปพอไปถึงไอ้ต้นไทรเนี่ยข้างวัดเนี่ยนะฮะสภาพของต้นไทรเนี่ยก็ประมาณสัก3-4 คนโอบไปอะพอปลูกผ้า3-4ไว้เต็มเลยซากสารซากอะไรมันหักไว้อย่างเงี้ยมันก็เต็มเลยแหละไอ้ป๊อกก็บอกว่าแหนมไม่แหนมมือหยิบตุ๊กตาช่วยกันแล้วก็ไปวางไว้หรอพวกผมก็หยิบล้วงตุ๊กตาขึ้นมาก็พนมมือนะไม่ได้ลบหลู่อะไรก็พนมมือก็เอาไปวางทีละตัวไอ้ป๊อกก็ด้วยพอวางกันเสร็จระหว่างที่ว่าก้มหน้าก้มตาอยู่เนี่ยไอ้ป๊อกมันสะกิดหลังไงไอ้แหนมไม่แหนมมึงเห็นคนไหมวะอยู่หลังต้นไม้อะผมก็ชะโงกหน้าไปดูก็อ้อมๆไปดูทางข้างหลังต้นไม้นะต้นไทรอ่ะที่ข้างหลังต้นไทรมันก็จะเป็นคลองเนาะสมัยนั้นแหละยังเป็นคลองไอ้น้ำปกตินี่แหละก็มองไปก็เห็นตากับยายเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนผมก็มองผ่าไปในความมืดนี่แหละห่างไปก็ประมาณสัก4-5 เมตรนี่แหละก็เห็นตากับยายนอนเล่นไอ้ตาแกก็เอาเสื้อน่ะพัดตัวแกวีไล่แมลงไล่ยุงอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองเห็นเห็นอยู่ว่ามีอะไรวะไอ้ป๊อกก็บอกว่าตอนนั้นไอ้ป๊อกผมก็บอกว่าเห็นนะเห็นเนี่ยตากับยายนี่แหละนั่งอยู่ว่ะไอ้ป๊อกบอกว่าไม่ใช่แหนมมึงออกมาก่อนว่ะพอพวกผมวางตุ๊กตาเสร็จออกมาผมก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเนาะระหว่างขับรถมาบอกว่าไอ้ป๊อกบอกว่าไอ้แหนมมึงเห็นไหมอ่ะไอ้ที่ว่าหลังต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยมึงเห็นคนไหมวะเห็นตากับยายนี่แหละนั่งเล่นนอนอยู่อ่ะในใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนจรหรือว่าคนไม่มีบ้านเนาะหรือว่าคนเก็บขยะกันแล้วเขาก็จะอาศัยนอนในที่แบบนี้แหละไอ้ป๊อกบอกว่าไม่ใช่มึงไม่เห็นผู้หญิงเหรอที่ว่านั่งอยู่บนไอ้ซากสารน่ะวะผมบอกไม่เห็นผู้หญิงที่ไหนนั่งอยู่ก็ขับรถมากลางเกือบกลางๆไอ้ครึ่งทางอะก็เถียงกันไปเถียงกันมาว่าไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นผู้หญิงนั่งอยู่แต่ไอ้ป๊อกมันเห็นว่าผู้หญิงนั่งแล้วก็หันหน้ามาหามันน่ะในลักษณะเบี่ยงๆก็ยิ้มให้มันเลยผมบอกงั้นเอานี้มึงเลี้ยวรถเลยวะเลี้ยวรถไปดูใหม่พอทีนี้เนี่ยพอขับรถไปจนถึงทางสารน่ะก็ไปจอดรถกันอยู่ฝั่งตรงข้ามของไอ้ถนนนะครับก็มองเข้าไปทางใต้ต้นไม้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่เห็นไฟนะตอนนั้นน่ะก็ส่องดูเอ้าตากับยายหายไปไหนแล้ววะพ่อก็บอกกูไม่รู้ว่าผู้หญิงก็หายไปแล้วไม่เห็นระหว่างที่ว่าพวกผมพากันมองดูต้นไม้กันเนี่ยไอ้ป๊อกสะกิดผมมาทีนึงบอกว่าไอ้แหนมมึงอยู่บนยอดต้นไม้สิวะเวลาตอนนั้นผมจำได้ประมาณ3:00ถนนนี้มันเงียบสงัดไปเลยไอ้มันกลัวไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านนั่นแหละไอ้ป๊อกบอกมึงดูที่ยอดต้นไม้สิวะผมก็หันขึ้นไปมองนะในใจก็คิดมาเลยว่าเฮ้ยเด็กบ้าอะไรวะขี่ม้าอยู่บนต้นไม้เหรอในใจผมอะนะผมก็มองดูด้วยความอึ้งไอ้ป๊อกก็มองดูอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในช่วงที่ว่าพากันจ้องดูกันอยู่อะมันก็มีมอเตอร์ไซค์ขับมาก็ไม่ได้เร็วนะมันก็ขับผ่านมาในช่วงระยะทางแบบแต่ชั้นคิดอะพร้อมกันกับไอ้ร่างของเด็กนั้นอะมันก็ขี่ม้าเนี่ยคล้ายๆลอยลงมาจากยอดต้นไม้อ่ะพุ่งมาตามไอ้ต
ทางฝั่งถนนที่ว่าพวกผมจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมครับพอมันลอยต่ำต่ำต่ำลงมาเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันตับมาก็เห็นกันเนี่ยมันก็ชนปุ้งมันก็ปรากฏว่ามันเป็นควันเนาะกลุ่มควันเนี่ยสลายฟืบไปเลยทีเนี้ยโอ้ฟุ้งหายไปแต่ว่าเสียงใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งคุณท่านมันดังตกลงมาตามพื้นถนนนะมันดังเก๊ก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 ตัวกิ้งมาตามพื้นถนนตอนแรกในใจก็เอาไอ้บ่าวนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ทำหมวกกันน็อกหล่นแล้วใช่ไหมเออผมใจป๊อกก็พากันมองกันที่กลางถนนปรากฏว่าลักษณะกลมๆเนี่ยคล้ายๆตอนแรกนึกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันจริงๆๆเข้ามาเนี่ยห่างจากตัวผมใจป๊อกประมาณ 2-3 เมตรมันบอกว่าพี่เก็บหัวให้หนูหน่อยว่ะไอ้แต่ว่ามันไม่ใช่หมวกกันน็อกคุณท่านมันเป็นไอ้หัวเด็กเด็กนั่นน่ะเด็กกุมารน่ะนะใช่แต่ว่ามันเป็นสภาพที่ว่าไอ้หัวเด็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลเนี่ยไม่มีคอนะมันจิ้งจึ๊กๆๆๆมาแล้วมันก็ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยตามันก็ออกขาวๆอ่ะมันก็บอกว่าพี่เก็บหัวให้หนูหน่อยว่ะโอ้โหทรงผมนี่มาเลยตามนิยายไทยเลยอ่ะหัวเป็นยอดไอ้กุมารเลยอย่างเงี้ยป๊อกบอกไอ้แหนมตบป่าผมปอบแหนมมึงขึ้นรถว่าแล้วมันก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกมาบิดออกมาปุ๊บมันก็ขับมาถึงบ้านมันจนได้ครับระหว่างทางผมว่าเฮ้ยมึงเจออะไรกันวะก็พูดกันอย่างเงี้ยแหละครับพอมาถึงบ้านเนี่ยก็รีบวิ่งไปเลยเคาะประตูพ่อมันละห้องนอนชั้นล่างฟังบังป้ามันเรียกอย่างเงี้ยนะป้าผีหลอกพ่อมันแง้มประตูออกมาได้นิดเดียวคุณท่านไอ้ป๊อกเนี่ยมันเบียดตัวเข้าไปในห้องนอนพ่อมันเบียดปึ๊บหายเข้าไปประตูล็อกดังแกลกเนี่ยมันจิ้งผมไว้หน้าบ้านเพื่อนรักผมบอกว่าไอ้ป๊อกไอ้ทางผ่านบ้านกูด้วยต้นไฟต้นนี้เนี่ยว่ะบอกเออไม่เป็นไรว่ะผมก็เลยแบบเดินจะแทกเท้านะตึ้งขึ้นไปชั้นสองแหละมันจะมีห้องนอนเพดานที่ว่าพ่อมันทำไว้ให้นะตึ้งขึ้นไปก็คุมโปงนอนเนี่ยแหละจนเวลามันผ่านไปเนี่ยในช่วงตอนกลางวันขณะที่ว่าผมยังนอนอยู่นะมันก็ได้ยินเสียงมาจากข้างล่างเสียงเหมือนมีผู้ใหญ่คุยกันยุ่งยิงเนี่ยแหละแต่ว่าฟังจับใจความไม่ได้มันก็เลยทำให้ผมตื่นเนี่ยตื่นมาก็ดูนาฬิกาก็ปาไปเกือบ10 โมง 11 โมงนั่นแหละครับลงมาก็เจอไอ้ป๊อกเจอพ่อมันแล้วก็เจอแม่คุยกันกับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มผู้ชาย3 คนเนี่ยปรากฏว่าดูไปดูมาก็เป็นสายสืบไอ้สายสืบเนี่ยเขามาบ้านไอ้ป๊อกเอามาตามหาไอ้จอดพอเขาเจอหน้าผมเขาบอกว่าใช่ช็อตไหมผมก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ลงมาบอกไม่ใช่เขาก็บอกว่ามีใครเจอไอ้ช็อตไหมอย่างเงี้ยแล้วป๊อกก็เล่าให้ฟังว่าเขามาตามหาไอ้ช็อตไอ้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนไปเห็นไอ้ช็อตเนี่ยตามชื่อเสียงของมันในภูมิภาคป่าตองเนี่ยเนาะสมัยนั้นนะครับมันก็คือขโมยตัวย่อมๆนี่แหละคือใครเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันไปขโมยของอะไรอย่างเงี้ยสายสืบเขาก็มาถามมาหาก็เจอของกลางอยู่บ้านในป๊อกเป็นคาบูนแหละก็เอาไปคืนให้สายสืบพอไปก็คุยก็เคลียร์กันเนาะก็จบกันที่ตรงนั้นแหละวันนั้นแหละก็แต่เขาก็พยายามถามนะว่าช็อตเนี่ยมันไปอยู่ไหนถ้าเห็นก็ไปบอกเขาด้วยไปแจ้งเขาด้วยว่าเพราะว่ามันมีเจ้าทุกเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้แล้วครับเขาจะเอาดำเนินคดีมันถึงที่สุดเลยอย่างเงี้ยจนวันนั้นเนี่ยผมก็ขับรถสามล้อนี่แหละกลับบ้านไปปกติตอนช่วงบ่ายก็ขับผ่านก็ไปเจอก็มองดูต้นไทรต้นนั้นนะผมขับผ่านผมก็มองขึ้นไปบนยอดต้นไม้มันก็เป็นปกตินี่แหละตอนกลางวันนะแล้วผ่านไปอีกวันนึงผมก็มาขายของกันแล้ว
เพื่อนๆเขาก็แวะมาปกติแหละแต่ว่าผ่านไปวันหนึ่งสองวันสามวันก็แล้วเนี่ยไอ้ป๊อกก็เข้ามารุ่นน้องก็เข้ามาอยู่แต่ไอ้จอดเนี่ยมันหายหน้าไปเลยเนี่ยทีนี้ก็รับกันตามปกติว่าเดี๋ยวผมเก็บร้านเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนนะจุดประจำผมก็คือว่าผมไปนั่งเล่นอยู่หน้าหาดเนาะครับไปจอดรถสามล้อก็ไปซื้อเบียร์นั่งกินอยู่ตรงนั้นแหละถ้าใครว่างก็ตามไปมันก็จะเป็นนิสัย อย่างนี้แหละวันนั้นเนี่ยผมก็เก็บของขี่รถสามล้อไปจอดหน้าผมก็ไปนั่งกินอยู่คนเดียวด้วยขวดนี่แหละก็เกิดอาการเบื่อก็เลยถือขวดเบียร์เนี่ยลงไปที่หน้าหาดก็ไปนั่งเล่นอยู่ตรงที่พื้นทรายเนาะห่างจากคลื่นทะเลไม่กี่เมตรหรอกก็นั่งฟังเสียงมันขณะที่ว่านั่งอยู่เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเดินอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ยังไม่ทันที่จะหันไปอ่ะมันเอามือมาคล้องคอผมอ่ะความรู้สึกตอนนั้นคือว่ามันตึ๊บลงไปที่คอเลยนะมันลักษณะของคนเลยพอหันไปก็ปรากฏว่าเป็นไอ้ชอบผมบอกคุณตั้นลองเชื่อดูดิชายหาดเนี่ยยาว3กิโล4กิโลเนี่ยแล้วผมไม่ใช่ว่าจะจอดรถสามล้อตรงจุดเดิมๆสักเท่าไหร่นะแล้วคนไปนั่งเนี่ยไอ้ชอตเนี่ยมันไปเจอผมได้ยังไงอย่างเงี้ยผมก็คิดในใจว่าเอ้ากูไม่ได้สนิทกันกับมึงมากนี่แหละแต่ว่ามึงมาเจอกูตรงนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยหันไปก็เป็นไอ้ชอตก็คุยมึงหายไปไหนมาไอ้ชอตก็ไม่ได้บอกไม่ได้พูดได้จาอะไรก็ดูเป็นคนปกติแข็งแรงไม่มีท่าทางอิดโรยอะไรเลยเหมือนเป็นหนีคดีมาเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นปกติเลยมันก็นั่งลงข้างๆผมมันก็บอกว่าไอ้แหนมแหนมมึงมองไปข้างหลังอ่ะมึงเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงไหมไอ้กลุ่มที่ว่ามันจับกลุ่มกันอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงข้างถนนนะเออก็เห็นผมก็บอกเอางี้เดี๋ยวเนี่ยกูกับมึงจะเตรียมกันใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วสักพักเนี่ยเราร้องตะโกนเสียงดังๆกันเลยว่าก็ผีหลอกไปแกล้งพวกมันกันว่ะผมก็ไม่รู้หรอกไอ้เด็กวัยรุ่นจากที่ไหนตอนนั้นนะด้วยความมึนเนาะด้วยความมึนความสนน่ะเออก็เห็นดีเห็นงามไปกับมันก็แอบขับในใจแล้วมันจะไปแกล้งคนเนาะพอลุกขึ้นได้เนี่ยผมก็รู้ว่าอยู่ไอ้จอดเนี่ยมันก็อยู่ข้างหลังนี่แหละก็เป่งเสียงพร้อมกันเลยตอนนั้นก็หนึ่งสองสามผีหลอกว่าแล้วผมก็วิ่งสุดแรงอ่ะหลับหูหลับตาไปวิ่งฝ่าไปในกลุ่มวัยรุ่นน่ะผมก็รู้สึกว่าไอ้ชอตวิ่งตามมาแล้วมันก็ส่งเสียงตามแล้วว่าผีหลอกแต่จังหวะที่ว่าผมวิ่งผ่านกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหพอพวกมันเห็นลักษณะท่าทางมันไม่ใช่วิ่งเปล่าๆไงวิ่งบอกผีหลอกก็โบกไม้โบกมือไปด้วยอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มคน4คน5 6คนอะไรในกลุ่มมันก็แตกวงกันออกอย่างเงี้ยเออในใจก็คิดนะคุณท่านหัวโคตรขำเลยตอนนั้นอ่ะพอวิ่งผ่ามันได้ก็วิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นแฟมิลี่คิดในใจไอ้ช็อตวิ่งตามมาก็จะแวะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วกันไปซื้อเครื่องดื่มมาอีกแล้วกันนะแต่ยังไม่ทันที่ว่าผมจะวิ่งไปถึงหน้ามินิมาก็รู้สึกว่าไอ้ช็อตวิ่งตามมาอยู่แล้วก็หันไปดูก็เห็นอยู่ปรากฏว่าผมหันไปทางหน้าฟิล์มมินิมาเนี่ยผมโดนล็อกคอข้างหลังล็อกตัวผู้ชายหนัก30สูง160เนี่ยหนักเกือบ70มาแล้วโดนล็อกทีเดียวอยู่อ่ะคุณท่านโดนล็อกนิ่งเลยบอกมึงใจเย็นว่ะปรากฏว่ามันเป็นเสียงไอ้ป๊อกอ่ะพอตั้งสติตั้งหน้าทางได้ออกไอ้ป๊อกมันล็อกผมจะแน่นเลยทีเนี้ยไอ้แหนมึงเป็นอะไรวะบอกเออไม่มีอะไรผมก็พูดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรวะแล้วก็หันมองซ้ายมองขวาว่ามึงเห็นไอ้ช็อตไหมวะอ้าวไอ้ช็อตไปไหนแล้ววะไอ้ป๊อกบอกว่าอะไรของมึงเออมึงร้อนอะไรมึงเมายังไม่เมากินเบียร์ยังไม่ถึงขวดเลยอย่างเงี้ยกำลังจะไปเนี่ยไอ้ช็อตมาผมก็บอกว่าอย่างเงี้ย
ป๊อกก็บอกว่าเดี๋ยวมึงตั้งสติใจเย็นๆก่อนนะวะว่าแล้วมันก็จูงมือผมข้ามถนนมาตรงหายกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนกันอยู่เนี่ยครับปรากฏว่ายืนเดินกันเข้าไปในกลุ่มมันเป็นกลุ่มไอ้พวกเพื่อนไอ้ป๊อกเพื่อนรุ่นน้องกันนี่แหละที่รู้จักกันนี่แหละเอ้าผมก็ไปเห็นก็เอ้าตกใจเลยว่ะตอนนั้นผมก็บอกว่าเอ้าตอนวิ่งผ่านะมันไม่ใช่นะวะก็เห็นว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่พวกมึงนะวะไอ้พวกรุ่นน้องเนี่ยมันก็เลยบอกว่าก็เป็นพี่นั่นแหละวิ่งมาวะผมก็เรียกว่าพี่ว่าหยุดอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นพี่จะหันมาเลยไอ้ป๊อกก็บอกว่ากูก็ยืนดูมึงอยู่อ่ะก็เห็นแต่มึงบอกว่าพี่รอวิ่งข้ามถนนไปแต่สิ่งนึงไอ้ป๊อกมันบอกว่ามันเอจใจมาทุกว่าผีหลอกไอ้จอดวิ่งตามกูมาเร็วๆอย่างเงี้ยไอ้ป๊อกมันได้ยินไงมันก็เลยรีบวิ่งไปแล้วก็ไปคว้าคอผมไว้ไอ้ป๊อกมันก็พูดให้ฟังว่าอย่างนี้ทีนี้มันก็มาคุยกันที่รถจอดมันบอกว่าไอ้แหนมเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงเจอใครวะก็เจอไอ้ชอดไงวะไอ้ป๊อกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยพวกกูเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับรถมาหามึงเนี่ยมาตามหามึงก็ไม่รู้ว่ามึงไปนั่งอยู่ตรงจุดไหนวะมันก็พูดอย่างนี้ก็มารอมึงตั้งนานเกือบ10นาที15นาทีแล้วก็คิดว่ามึงจะเดินลงไปหน้าหาดนั่นแหละเดินขึ้นมาก็ยืนรอกันอยู่กูบอกมีอะไรมารอกันอะไรมันบอกว่ามึงรู้ยังไงว่าไอ้ชอดอะตายฮะไอ้ป๊อกก็พูดว่าอย่างนี้ไอ้ป๊อกบอกว่าไอ้ชอดอะตายไอ้ชอดอะเสียแล้วเฮ้ยยังไงอ่ะคุณท่านเพื่อนมาบอกอ่ะแล้วผมเพิ่งเจอไอ้ชอดเมื่อกี้ผมจะเชื่อไหมล่ะดิผมก็บอกผมไม่เชื่อจ้างให้ตายก็ไม่เชื่อบอกมันอําละอําอะไรกันเล่นตลกอะไรกันวะมึงก็บอกถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงตามไปเดี๋ยวพวกกูขับรถไปดูกันไอ้ป๊อกก็บอกว่าไอ้ชอดมันไปขับรถแอบโค้งก่อนเสียตั้งแต่4 ทุ่มเท่าไหร่วะไอ้ป๊อกก็พาขับรถไปไงซ้อนท้ายมันไปก็ไปถึงก็ไปที่โรงพักก็ไปผมก็เจอนะสภาพรถไอ้ชอดอ่ะก็คือโอ้โหหักหมดเลยล้อหักพังอะไรเงี้ยเป็นซากอ่ะไอ้ป๊อกก็บอกว่าไอ้ชอดอ่ะตายบอกมึงอย่าอั้มผมก็บอกอย่างนี้แหละมึงอย่าอั้มว่ามึงลุมหัวแกล้งกลัวอะไรสักอย่างนี่แหละวะยิงตำรวจตามหาไอ้ชอดดูด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ว่ามันจะอัพกันเนี่ยไอ้ชอดอาจจะเป็นนอนโรงพยาบาลแล้วก็อะไรเข้ามาก็แค่เจ็บนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้แหละเพราะเขาบอกว่ามึงไม่ถ้ามึงไม่เชื่อนะเดี๋ยวไปดูอีกจุดเกิดเหตุเลยว่าห่างจากสถานีตำรวจเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรหรอกก็ลัดเข้าซอยกันไปก็ไปโผล่กันข้างวัดก็ไปเจอไอ้เศษซากหักพังแล้วก็อะไรอ่ะที่ว่าตำรวจเขาเอาสเปรย์พ่นไว้ที่มันเป็นรอยขาวๆอ่ะครับเขาก็พ่นทำรอยทำคราบไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็มีไอ้รถมูลที่ก็จอดอยู่เบรกไกลแล้วเปิดไฟปุ๊บปุ๊บก็มีชาวบ้านเขาเดินออกมาดูดันอะไรจับกลุ่มคุยกันอย่างก็เหมือนว่ามันมีเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้จริงๆผมก็ฟังผมก็ไปกับมันไงตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่จะเสียใจอะไรมากก็บอกไอ้ชอดตายก็ตายวะแต่ในใจลึกๆจ้างให้ก็ไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะใช่ไม่เห็นตัวมันยังไม่เห็นศพมันอ่ะผมไม่เห็นศพไม่เห็นตัวมันอย่างนี้ไงผมก็บอกจ้างให้ก็ไม่เชื่อในใจลึกๆก็ไปตามเพื่อนตายก็ตายวะวันนั้นก็กลับไปก็ไปนั่งเล่นกันอยู่หน้าหาดก็นั่งคุยกันปกติทีนี้ป๊อกก็เลยบอกว่าแหนมเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตอนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวญาติมันอาจจะไปเอาศพไอ้ชอดมาตั้งไว้ที่วัดวัดก็คือวัดอยู่หน้าหาดนี่แหละถ้ามึงว่างมึงก็มาวะผมบอกโอ้มึงอำกันจะขนาดนี้เลยเหรอวะถึงเขาจะหลอกกูพาไปวัดเลยอย่างเงี้ยจนวันนั้นเนี่ยประมาณสักเที่ยงเที่ยงเนี่ยป๊อกก็โทรมาเขาก็ไปเอาศพไอ้ชอดเนี่ยออกจากโรงพยาบาลก็ไปเจอที่หน้าโรงพยาบาลเนาะครับก็ปรากฏว่าไปรอเจอไอ้ชอดจริงๆทีนี้ในสภาพที่ว่าเป็นศพไปแล้วทีเนี้ย
ไอ้ปอกก็เล่าเพิ่มเติมมาอีกว่าไอ้ชอตเนี่ยโอ้สภาพเงยว่ะขับรถแหกโค้งมาเนี่ยสภาพแขนหักขาหักคอเนี่ยเกือบขาดเลยว่าเนี่ยทีนี้ก็ไปก็ช่วยไปงานในวัดกันนี่แหละก็ศพมาตั้งมาในวัดกันปกติตามเรื่องตามราวเนาะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ก็มานั่งคุยกันเลยครับไอ้ป๊อกก็เลยบอกว่าไอ้แหนมมึงจำไอ้คาบูได้ไหมว่าที่ไอ้ชอตมันไปเอามานะกับตุ๊กตาหน้าฝั่งจำได้จำได้ไอ้รุ่นน้องที่ว่าไปกับมันก็นั่งซึมอยู่หน้าสาโรงไอ้ชอตนี่แหละบอกว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันว่าไอ้คืนนั้นเนี่ยไอ้พี่ชอตเนี่ยมันชวนผมออกมาตอนแรกอะผมก็นึกว่ามันจะออกไปซื้อกับแก้มไปซื้อของอะไรมาให้แต่ปรากฏว่าไอ้ชอตอะมันพาขับรถมาถึงร้านซ่อมแต่ร้านซ่อมก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกก็คนรู้จักกันกับไปรุ่นในพื้นถิ่นกันนี่แหละครับแต่ไอ้ร้านซ่อมในตรงนี้เนี่ยมันห่างจากศาลไปเนี่ยโอ้โหประมาณ4959อ่ะด้านจากศาลต้นไฟอ่ะที่ว่ามันห่างกันมาไอ้ชอตเนี่ยมันจอดรถแล้วมันรู้เนาะมันรู้อ่ะมันมีรถจอดอยู่ตรงนี้นะไปถึงมันก็ไปงัดไปเงี้ยไอ้คาบูมาพอขากลับมันก็เลยไปหยิบไอ้ตุ๊กตาหน้าสามนี่แหละที่ว่ามันทิ้งกันอยู่เนี่ยติดไม้ติดมือมาด้วยปรากฏว่าไอ้ชอตเนี่ยมันไปขโมยคาบูจากร้านซ่อมที่ว่าอยู่ติดกันกับไอ้ต้นไทรตรงหน้าตรงศาลเนี่ยนะแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกับที่ว่ามันเสียชีวิตอยู่เนี่ยในคืนห่างจากคืนที่ว่ามันเอาคาบูมาให้อ่ะประมาณแค่สามคืนเองอ่ะคุณตันโอ้โหเนี่ยเรื่องที่ว่าผมไปเจอกันไก่ป๊อกมันในช่วงสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเรื่องขับเร็วเรื่องขับซิ่งจุดเปลี่ยนของการแต่งมอเตอร์ไซค์เพื่อไปลองความเร็วกันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนทัศนคติของพวกผมไปด้วยไงเสียเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนเหตุการณ์อะไรหรอกคิดว่ามันเป็นทรงเด็กแว้นอีกแล้วอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยจะได้ขับเร็วขับซิ่งกันเท่าไหร่ละคุณตั๊ดแล้วคือหลังจากนั้นพอรู้ว่าชอตตายแล้วไงอ่ะทำบุญให้แล้วเขายังมาหาเราอีกไหมอ่ะไอ้เรื่องไอ้ช็อตหลังจากวันนั้นเนี่ยพอจากเสร็จงานปกติเนี่ยผมก็ไปงานกับวันนั้นแล้วก็วันเสาร์ก็ไปจุดธูปหน้าโรงหน้าศาลนี่แหละก็บอกว่าไอ้ช็อตว่ามึงก็ขอให้มึงไปดีอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็ไม่ก็ทำบุญกันตรงไหนตรงนั้นแหละไอ้ตรงในงานศพมันนี่แหละก็ไม่ได้จะไปกวดน้ำไปถวายสังฆทานให้อะไรประมาณนี้แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยผ่านมา15ปีเนี่ยมันปรากฏว่ามันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะคุณตั้นยังไงโอ้ยเล่าอยากฟังยังไงไอ้เพื่อนในคนนี้เนี่ยมันชื่อเลิศแล้วกันไอ้เลิศเนี่ยจะเป็นเด็กอีสานเหมือนผมไงปอกเนี่ยแหละแล้วก็มาอยู่ในภูเก็ตแต่บ้านมันเนี่ยเวลามันบอกว่ามานั่งดื่มมานั่งกินไปเที่ยวไปเล่นกันมาเนี่ยมันบอกว่าคืนนี้ใครจะขับรถไปส่งกูที่บ้านวะมันก็จะพูดอย่างนี้แหละแล้วเพื่อนในกลุ่มเขาก็จะแตกคือเงินพอบอกว่ามันจะไปส่งแหละเขาจะเอ่ยกูขับรถกลับบ้านแล้วนะกูไปแล้วนะมันก็จะเหลือผมไก่ป๊อกนี่สองคนที่ว่าต้องไปขับรถไปส่งมันครับแต่ว่าบ้านไอ้เลิศเนี่ยห่างจากหน้าชายหาดหน้าถนนเนี่ยขี่เข้าไปประมาณสัก300เมตรก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วพอหลุดจากสัก200-300เมตรเนี่ยมันก็จะเป็นทางดินทางหินขึ้นเขาอ่ะคุณตั้นขับไปไม่ไกลฮะประมาณสัก2กิโล3กิโลเนี่ยลัดตีนเขาไปเนี่ยเข้าไปในป่านะนี่คือบ้านไอ้เลือดโอ้เข้าสวนเข้าป่าไปเลยอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าไอ้คืนนั้นเนี่ยตอนกูบอกให้พวกมึงไปส่งกูเนี่ยมันมาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะกูบอกว่า
บอกไปส่งหน่อยมึงก็ไอ้บางคนก็บอกเออเดี๋ยวกูไปซื้อเบียร์แล้วก็หายไปเลยไอ้บางคนบอกกูไปทำธุระหน่อยก็หายไปเลยมีแต่คนชิงมันก็เลยเหลือเลือดคนเดียวชิงกันหมดไอ้เลือดมันก็เลยเดินกลับห่างจากจุดหน้าหาดที่ว่านั่งกันประจำเนี่ยไปบ้านมันก็ประมาณสักเกือบ1กิโลนี่แหละมันก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าก่อนมันจะขึ้นเขาหลังจากที่ว่าหลุดทางคอนกรีตไปแล้วเนี่ยครับมันเดินอยู่มันมีเสียงมันมีคนใส่รองเท้าเนี่ยเดินตามมันแตกไอ้เลือดมันก็หันไปดูไม่มีใครว่ะหูแว่วไปไอ้รองเท้ามันเนี่ยไปขูดกันกับพื้นคอนกรีตใช่ไหมอ่ะคือมันคิดไปเองหลอนไปเองใช่ไหมล่ะคือในตอนดึกๆในความเงียบอ่ะเวลามีเสียงอะไรมันจะชัดมากไงจะเดินขึ้นเขาเราก็ไม่ได้กลับโอ้โหอะไรนะกลับกันตีสองตีสามกันอย่างเงี้ยครับคือนั่นมันบอกขนาดที่ว่ามันเดินขึ้นเขาไปเนี่ยมันก็ได้ยินอย่างเงี้ยแหละสองครั้งสามครั้งพอหันไปก็ไม่เห็นใครและทีนี้เนี่ยมันบอกว่าพอกูหันไปมองข้างหน้าเนี่ยมันมีไอ้ตามทางหลอดไฟเขาสี่ดวงห้าดวงเนี่ยที่เขาทำเป็นไฟถ่องถนนนะเป็นหลอดกลมๆอ่ะหลอดไฟเหลืองๆอ่ะแต่ว่ามันติดอันเดียวหนูไกลๆอย่างเงี้ยมันก็เห็นเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยไอ้สอดเนี่ยอุ้ยมาไงยืนจังก้าอยู่เลยยืนรอมันอ่ะยืนรอมันอยู่ใต้เสาไฟอ่ะไอ้เลือดก็รู้ว่าไอ้สอดตายไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่สิบอกว่าพูดตอนแรกอ่ะกูเดินเข้าไปกูนึกว่าไปรุ่นอะไรใครสักคนแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีคนอยู่ไงมันมีแต่บ้านมันไงครับมันก็เดินเข้าไปดูเนี่ยห่างกันสัก10-20 เมตรแต่มันบอกว่าดูยังไงก็ดูเป็นไอ้จอดมันว่าน่ะหมูคนรู้จักกันยังไงก็ดูเป็นไอ้จอดยืนดูคือคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันบ่อยๆเนี่ยเห็นแบบคือแค่เห็นน่ะลักษณะการเดินรูปร่างคือมันเห็นมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครไงเห็นแต่หลังถือว่ารู้แล้วว่าเป็นไอ้จอดมันว่าน่ะมันบอกว่าเฮดไอ้ชอตยืนหันหลังให้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันกำลังจะหันหน้ามาไอ้เลือดบอกว่ากูไม่ได้รอให้มันหันหน้ามาแล้วตอนนั้นน่ะมันวิ่งลงจากเขาอ่ะแต่กำลังจะถึงบ้านมันวิ่งลงมาปุ๊บลงมาแล้วมันก็กลับนอนอยู่หน้าหาดตาตองอ่ะนี่มันก็เป็นเรื่องเล่าขำๆที่ว่ามันเล่าให้ฟังไปเลิศโอ้เดี๋ยวนะจากตอนที่ชอตเสียไปจากเหตุการณ์แรกจนเพื่อนเลิศเจอเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนพอห่างกันประมาณสัก 4-5 ปีเองฮะตอนนั้นอ่ะโอ้ 4-5 ปีก็ถือว่านานนะคือแสดงว่ามันนานยังไงไอ้นี่คุณด้านผมลืมเล่าไปให้ฟังว่าไอ้ตอนที่ว่าผมไปเจอไอ้ช็อตอยู่หน้าหาดอ่ะตอนที่ว่าผมนั่งเล่นอยู่ผมถามไอ้ช็อตบอกว่าไอ้ช็อตมึงไปไหนมามึงรู้ไหมว่านายเขาตามหามึงอยู่เนี่ยไอ้ชอดมันพูดคำหนึ่งมันบอกว่ามันจะไปอยู่กับตากับยายว่าอยู่สบายมันว่าอย่างเงี้ยอยู่สบายว่ะตากับยายมันบอกว่าจะไปอยู่กับตากับยายใช่แต่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเป็นตากับยายมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่มันพูดบอกว่าเนี่ยกูจะไปอยู่กับตากับยายอยู่สบายแล้วว่ะไม่เป็นไรมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกว่ะเนี่ยแล้วก่อนที่ว่ามันบอกว่ามาแกล้งอำผีกันนี่แหละเนี่ยมันพูดคำนี้แหละให้ฟังคือตากับยายของเพื่อนช็อตเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมถ้าตามที่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวในครอบครัวเขานะแต่ส่วนมากอะเด็กวัยรุ่นที่ว่ามาอยู่กันในสมัยนั้นอะที่ว่าในกลุ่มพวกผมอะส่วนมากอะจะมาแต่จะมีแต่แม่ฮะตั้งแต่ไหนคุณดันจะมีแต่แม่ที่ว่าเข้ามาทำงานที่ป่าตองกันแหละเขาก็จะมาอยู่กันอย่างนี้แหละไอ้ช็อตนี้บ้านมันก็อยู่กับแม่ที่รู้จักอะ่ะก็ไม่มีปู่ย่าตายายนะก็ไม่เคยเห็นว่ามันพูดให้ฟังอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันพูดถึงตากับยายไหนก็เดินเชื่อนะคุณบ้านว่ามันน่าจะอยู่ตรงต้นไทรนั่นแหละผมว่านะคือเหมือนเขาชวนไปอยู่ด้วยอารมณ์นั้นใช่ครับโอ้ยแล้วหลังจากที่เพื่อนเลิศที่ผ่านไป5 ปีเจอแล้วไม่มีใครเจอเพื่อนช็อตอีกแล้วใช่ไหมไม่เจอครับส่วนมากก็ไม่มีใคร
ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอะฮะพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยมีใครพูดถึงพูดให้ฟังครับแต่ส่วนมากเขาก็จะพูดเรื่องเพื่อนอีกคนที่ว่าเริ่มทยอยตายกันอะไรประมาณนี้แหละตามชีวิตกันนี้แหละอ๋อก็คือตายไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวแต่แจ็คครับผมเสียงหมาใช่ไหมเสียงหมาฮะหมาตัวขาวหรือว่าวันนี้มันเห่าหรือว่าหมาเขาเห็นเพื่อนช็อตเปล่าไม่ช็อตไม่มาตรงนี้ฮะรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงเขาอาจจะเคลียร์กันแล้วหรือเปล่าถ้ามาก็มาช่วยผมขายต้มคำแล้วกันเนี่ยคุณอย่าพูดดีไปอย่าพูดดีไป คุณพูดแบบนี้เท่ากับว่าคุณเชิญชวนแล้วคุณเปิดให้เขาเข้ามาได้เท่ากับว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาปล่อยให้เข้ามานะโอ้ยเรื่องเพื่อนเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับส่วนมากอ่ะผมจะเจอเพื่อนในลักษณะที่ตายไปแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้แค่หนึ่งวันผมจะเจออย่างเงี้ยบ่อยมากเลยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะลาเออมาก็มาแหละถ้ามาก็เดี๋ยวทำบุญไปให้ถ้าเขาฝันมาเลยประมาณนี้โอ้โหเรื่องนี้ยาวแต่สนุกเว้ยโอ้สนุกเลยฝากด้วยแล้วกันครับขอบคุณแจ็คด้วยที่มาฝากประสบการณ์เรื่องโถเพื่อนไม่น่าหลอกมาเรื่องที่5แล้วน้องชายผมมารออยู่แล้วครับไปฟังกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเอ็กสวัสดีครับพี่ท่านเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ระนองครับผมอ๋อผ่านมาประมาณ3ปีชื่อเรื่องเฮ้ยลุ้นเลยอ่ะกฎเหล็ก4ข้อมันคืออะไรอ่ะเอ็กเล่าให้ฟังหน่อยครับคือเรื่องนี้ผมได้ฟังจากพี่บนเรือครับเพราะว่าไปด้วยกันแล้วก็ผมไปครั้งแรกแล้วก็ไปเจอกันทีนี้ก็นอนดูวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยแล้วก็ครับคุยไปคุยมาก็สนิทกันแล้วแกก็เลยถามผมว่าเคยเชื่อเรื่องอะไรแปลกๆไหมเพราะว่าแกโชว์พระโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เลยว่าให้ฟังครับเรื่องนี้เริ่มต้นนะครับคือประมาณ3ปีที่แล้วตอนที่แบบเขาเพิ่งล็อกดาวน์ใหม่ๆครับพี่คือแกได้กลับฝันเสร็จทีนี้ปุ๊บแกก็โทรไปหาเมียแกเมียแกคือที่บ้านเป็นคนละนองเสร็จทีนี้เมียแกก็ว่าเนี่ยเมียเขาว่าโดนพักโรงแรมก็ปิดแล้วพี่คือมันล็อกดาวน์แล้วประเทศก็ปิดเขาไม่ให้คนต่างชาติมาเนี่ยแกก็เลยคือจะไปอยู่กับพ่อที่บ้านก็เลยไม่ได้อยู่กรุงเทพแกอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยแกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาลูกกับเมียแกไปช่วยพ่อเก็บผลไม้เพราะว่าผลไม้มันออกพอดีแต่ทีนี้แกก็ว่าเดี๋ยวแกพักอยู่ที่กรุงเทพสัก 2-3 วันก่อนซื้อของฝากไปให้อะไรเงี้ยแกบอกไปซื้อแกถามเมียเอาอะไรมั่งเสร็จแล้วปุ๊บแกก็ซื้อกลับไปฝากพอแกขับรถไปถึงที่ระนองที่อำเภอเนี่ยฮะมันจะเป็นหมู่บ้านแกก็จะมีด่านนะพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของเมียแกเนี่ยเขาก็บอกว่ามาจากไหนอะไรยังไงแม่มีใบผ่านจังหวัดไหมแกก็บอกไม่มีแกบอกแกต้องลงมาจากเรือเขาบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจก่อนได้ไหมอสมอะไรเนี่ยเขาก็เลยมาตรวจปุ๊บแกขึ้น2ขีดขึ้น2ขีดตอนที่แกไปถึงนะคือมันประมาณ6โมง6โมงเย็นนะฮะคือมันเริ่มจะมืดแล้วทีนี้เขาว่าให้แกโทรติดต่อคนในบ้านหน่อยทีนี้เขาก็สอบถามว่าอยู่บ้านไหนอะไรเงินเนี่ยแกก็โทรหาเมียปุ๊บเมียก็บอกพ่อจะขับรถออกมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเอ็กนิดเดียวครับมันมีเสียงแทรกเข้ามาเสียงทีวีหรือเสียงอะไรอ่ะอ๋อครับอ๋อพี่รบกวนหน่อย เสียงมันแทรกเข้ามาเดี๋ยวจะพาหลอนกันซะเปล่าๆนะครับผมต่อเสร็จทีนี้ปุ๊บผู้ใหญ่บ้านกับอสมเนี่ยเขาก็บอกว่ามีที่พักไหมที่พักแบบให้ไปกักตัวก่อนครับคือถามพ่อตากันเนี่ยพ่อตาแกบอกว่าไม่มีเลยแล้วคนในหมู่บ้านอ่ะคือเขาไม่มีใครออกไปไหนพี่แล้วคนต่างจังหวัดคือวัคซีนเขาก็ยังไม่ค่อยได้ฉีดอ่ะ
พวกชิ้นฟาร์มอะไรพวกเนี้ยคือก็คืนแรกๆอ่ะมันไม่มีไงครับแล้วเขาก็เป็นที่แบบแอนตี้ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยถึงนี้แกว่าอ่ะอย่างนี้ผมกลับก็ได้พ่อตาเลยว่าเออมีไม่เป็นไรมีบ้านของญาติพี่น้องเนี่ยอยู่หลังเงินไปอยู่บนสวนเออแต่ทักได้ไหมเดี๋ยวพ่อไปเตรียมของให้ก็คือพ่อแกขับกลับไปแล้วก็เตรียมของแบบพวกไฟตะเกียงแล้วก็มีเต็นท์มีผ้าห่มมีหมอนอะไรพวกเนี้ยแล้วเมียแกก็ต้องมาใส่พวกสิงโตมาเสร็จนี้ปุ๊บพอได้ทุกอย่างผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเดี๋ยวให้มันเอารถไปจอดที่บ้านกูแล้วก็มันขึ้นท้ายรถกระบะคือไม่ต้องขับรถไปครับเสร็จนี้ปุ๊บแกก็ขึ้นไปบนรถกระบะของผู้ใหญ่บ้านแล้วเข้าไปคือขับเข้าไปในทางไปสวนที่เกิด1 กิโลแล้วก็เดินขึ้นเขาขึ้นไปบนบ้านพักอ่ะอีกประมาณสัก400-500 เมตรก็คือแบบแกเล่าไปในขาก็คือสวนอยู่บนเขาใกล้ๆเขาบอกว่าใกล้ๆกับอุทยานแล้วคิดในใจว่ามามีจริงคือชีวิตมันไม่คุ้มเลยแกหลอนเลยพี่แต่ว่าคือคนอยู่บนเรือแทนที่จะได้พักอ่ะพามาอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเออสิ่งที่แกเห็นนี่คือสิ่งแน่นะพี่เป็นบ้านหลังลักษณะไอ้เสาสี่ต้นเป็นบ้านไม้พี่แต่ในนี้ก็มันมีเหมือนเป็นระเบียงเล็กๆบันไดมี5 ขั้นครับขั้นที่1ขั้นที่2มี3 4ไม่มีมีขั้นที่5โอ้คือมันหายไป ใช่ครับบันไดมันก็ยังไม่ครบแกว่าแล้วผมขึ้นยังไงเออผู้ใหญ่บ้านบอกมึงก็ปีนขึ้นไปคือไอ้ตอนที่แกพูดกันนะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะพี่ก็จะโฟนคุยกันแต่ทีนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็พูดแล้วว่ากูมีกฎให้มึง4 ข้ออยู่บ้านหลังเนี้ยถ้ามึงอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านไปคือผู้ใหญ่บ้านเขาบอกแล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นมีไอ้คนเนี้ยมาคนแรกที่เป็นคือเขาก็ไม่ชอบอย่างพี่คนนอกอะแล้วจะเอาเชื้อโรคมาติดคนในหมู่บ้านอ่ะเขาก็ต้องป้องกันแหละอันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจเพราะแรกเขาบอกว่าห้ามออกจากบ้านหลังตอน4 ทุ่มครับข้อที่สองเขาบอกว่าไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามบอกมาดีครับแล้วข้อที่สามคือไม่ว่าใครจะเรียกก็ห้ามตอบแล้วข้อที่สี่ก็คือห้ามถามข้อหนึ่งข้อสามว่าเขาเหตุอะไรทำไมถึงต้องมีกฎเขาขึ้นมาประมาณนี้เลยพี่เขาบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านเขาบอกกลับบ้านเองไปเลยอะไรประมาณนี้แต่เขาพูดหยาบๆกับผู้ใหญ่บ้านเออคือเขาไม่ชอบเนี่ยจะมีแค่ว่าโอเคอยู่ได้แต่พอตาแกพูดว่าเออถ้ามีอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวที่นี่คนในหมู่บ้านนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เขาบอกว่าเออข้างหลังอะข้างหลังบนเขาอะไกลๆเขาบอกถ้าได้ยินเสียงปืนไม่ต้องตกใจมันมีพวกแบบกำล้างอะไรนี่แล้วก็ล่าสัตว์ยิงหมูป่าอะไรนี่พี่แต่ทีนี้ทุกคนก็ไปแกก็บอกเลยชีวิตแกลำบากสุดเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็มาครั้งนี้ที่สุดของชีวิตก็คือต้องมาอยู่คนเดียวในป่ามันเป็นบ้านล้างนะพี่โอ้มันเครียดนะก็มันกดดันแล้วเป็นคนแบบอยู่ในเมืองเหรอพี่แล้วเขาพามาอยู่ตัวเนี้ยห้องน้ำแกเล่านะพี่ห้องน้ำอ่ะอยู่ข้างล่างห้องน้ำประมาณแกว่าประมาณเมตรคูณเมตรห้องน้ำคือแยกจากตัวบ้านออกไปอยู่ข้างล่างครับอยู่ใต้บ้านเลยแต่แยกออกมาครับแกบอกน้ำโอเพ่น24 ชั่วโมงเลยต่อแกบอกว่าต่อท่อแป๊บพี่ต่อจากน้ำตกน้ำไหลทั้งคืนไม่ต้องปิดอ่ะน้ำธรรมชาติเลยเออผ่านน้ำมาครับสิ่งแรกที่แกทำคือแกจุดเตียงและแกก็เช็คในบ้านเสียว่ามันได้ฟังเห็นไม่กล้านอนทั้งไหนแกเลยจางเต็นท์นอนอยู่ที่ระเบียงแกนอนปุ๊บแกบอกว่าแกกินมามากเลยแต่จะบอกคืนแรกไม่มีอะไรผ่านไปพอคืนที่สองปุ๊บคือเช้าช่วงเย็นอ่ะพ่อตาแกจะเอาของมาไว้ตรงข้างหน้าตั้งเอาไว้แต่ไม่เข้าใกล้พี่แล้วก็ตะโกนเรียกเรา
พอคืนที่สองปุ๊บประมาณนักสามช่วงกว่ามีคนเรียกเฮ้ยแกเอกใจแกก็เลยรู้สึกออกมาดูใจคือหน้าบ้านมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีต้นชะนุมแกก็รู้สึกปุ๊บแกก็เห็นคุ้นคุ้นสักพักตาถามเอ้าใครมือแกตะโกนบอกชื่อไปอะไรเงี้ยพี่เพราะมันยังไม่สี่ทุ่มไงแกว่าสามทุ่มกับแกก็ดูปุ๊บอ๋อแกบอกตาแดงนี่คือพี่ของพ่อตาแกแกจำได้เพราะไปงานแต่งแกครับแกบอกไปไหนครับอะไรประมาณเนี้ยตาแกบอกเอาเรื่องอยู่บ้านกูได้ไงตาแกถามไปไงมาไงแกก็เล่าว่าแกมาหาเมียแล้วก็เป็นโควิดอะไรเงี้ยแล้วเขาพามาขัดตัวแต่ทีนี้ตาแกบอกอยู่ไปไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตาขึ้นไปหาของก่อนของป่าอะไรพวกเนี้ยว่าตาแกเป็นพานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำสวนมังคุดด้วยเพราะว่าสวนที่แกนอนน่ะนั่นแหละคือบ้านของแกสวนของตาแดงนะครับแต่ทีนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับผ่านไปสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบครับเนี่ยอยู่เนี่ยเรื่อยๆพอคืนที่สิบสองตาแดงก็มาเรียกเหมือนเดิมครับเฮ้ยแกก็ตอบเหมือนเดิมก็คือเจ้าของที่มาเนี่ยคือเขาเดินผ่านแล้วขึ้นไปแกบอกแล้วพ่อตาแกบอกแล้วมันจะมีแกทำเป็นห้างเอาผลไม้ไปกองแล้วมายิงสัตว์อะไรเงี้ยป้าบอกเออเนี่ยเหนือขึ้นไปยิงหมูป่าเหมือนเดิมจับพอตาแดงไปปุ๊บประมาณสักเที่ยงคืนแล้วแกได้ยินเสียงคนคุยกันประมาณสองคนแกก็เอกใจว่าเออเมียเสียงตาแดงแกเลยรู้สิพอมาดูก็เห็นวัยรุ่นผู้ชายสองคนเลยเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันนี่ไฟก็จริงแต่มันเป็นแบบคืนนี้พระจันทร์ยังพอเห็นนะไม่เต็มดวง 100% แต่ว่ามันยังเห็นนะพี่เดือนสว่างแกก็เห็นว่าลูกสองคนเดินอยู่ถือมีดพระคนหนึ่งเดินไปเดินมา คือมันไม่ไกลมากพี่หน้าบ้านกับที่แกนอนนะต่างกันประมาณ10 กว่าเมตรแหละแกก็ดับไฟตะเกียงครับแกก็อ่ะผ่านไปคืนนี้พอคืนที่สามปุ๊บแกก็บอกพ่อตาว่าเออเนี่ยเมื่อคืนไม่รู้ได้ยินใครคุยเห็นตะโกนคุยกันนะพอมาส่งข้าวตอนเย็นพ่อตาบอกอ๋อเป็นวัยรุ่นมึงไปยิงกระรอกอะไรแบบเนี้ยว่าหน้ามันคุณแล้วกระรอกมันออกเยอะครับแกก็บอกไว้ไม่มีอะไรปุ๊บเสร็จทีนี้พี่กรณ์เนี่ยเอ้ยพี่การเนี่ยว่าเออวันนี้ย้ายไปนอนในบ้านเนี่ยเพื่อแบบคนมันมามั่วอะไรเงี้ยคนนอกอะไรเงี้ยก็เวลาแกนอนในเต็นท์อ่ะแกเปิดไฟอ่ะพี่ไฟอ่ะแกเป็นตะเกียงแบบใช้น้ำมันอ่ะแล้วมันจุดไฟเทียนแล้วมันต้องหมุนขึ้นใช่ไหมถึงจะสว่างแกว่าเออไม่นอนในบ้านเนี่ยแกเข้าไปในบ้านปุ๊บแกก็จัดที่นอนเรียบร้อยตื่นขึ้นปุ๊บพอตกกลางคืนแกรู้แล้วเดี๋ยวตาสินต้องมาเรียกเหมือนเดิมว่าแกทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเหมือนเป็นงานประจำที่แกต้องทำอยู่ตลอดเวลาคือแกเดินเข้ามาหาตอนดึกแล้วแกก็หายไปก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือตาแดงเข้ามาหาเหมือนเดิมก็คือเดินผ่านทางแล้วก็เรียกแล้วก็เดินไปข้างบ้านแล้วขึ้นไปบนเขาครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแกได้ยินเสียงวัยรุ่นคุยกันแล้วค่ะเนี่ยเดินเข้ามาใต้บ้านคือกลางคืนอ่ะพี่แล้วในป่าเงียบๆแกบอกได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจตัวเองเสียงนาฬิกาที่เดินดังทีละวิเนี่ยดังติ๊กติ๊กติ๊กแกได้ยินหมดแกบอกแกได้ยินทุกอย่างเนี่ยแกก็นั่งฟังแต่แกฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเพราะว่าเสียงมันแบบอู้ยู้ยี่อะไรประมาณเนี้ยเสร็จทีนี้ปุ๊บแกได้ยินเสียงมันเหยียบขั้นบันไดขั้นแรกตัวเองก็ไม่รู้ทำไงแกก็เลยกระแอมออกไปแกแบบเหมือนเตือนให้รู้ว่ารู้แล้วนะใช่ครับแล้วแกก็ได้ยินเสียงนั้นวิ่งไปครับแกได้ยินเสียงนั้นวิ่งไปปุ๊บแกว่าเอาไงดีวะคิดในใจจะดูก็ดูไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ดูครับพอวันที่สองผ่านไปวันที่สามปุ๊บแกก็ตะโกนมีบอกพ่อเมื่อคืนมีคนจะขึ้นมา
ป็นนี้พ่อถามแกว่าก็หาไม้ไว้อะไรเงี้ยมีไม้ไหมอะไรเงี้ยคือให้หาป้องกันตัวใช่แกคือมันมีวัยรุ่นในหมู่บ้านที่แบบชอบกินน้ำกระท่อมสีกุ้งร้อยอะไรเงี้ยเที่ยวออกมายิงอะไรเงี้ยแกว่าแล้วมันคุยเองไหมเสนีเพียบอกไม่มีนะผมมือก็ทำให้มันรู้ว่ามีคนอะไรเงี้ยครับพอสบการณ์คืนวันที่3ตาแดงก็มาเหมือนเดิมตาแดงก็บอกว่าไม่ว่าใครมาไงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรพอถ้าเห็นแบบหรือว่าได้ยินเสียงคนอยู่ใกล้แกบอกว่าให้ดับไฟเสร็จป้าเสียงเงียบแล้วค่อยเปิดใหม่แกก็ไม่คิดอะไรนะก็คือแกก็นอนแล้วมือถือแกจะโทรไปหาเมียคือสัญญาณมันมีน้อยพี่มันอยู่บนเขาคราวนี้แกก็ได้ยินเสียงทีมเสียงวัยรุ่นคุยแล้วก็เสียงเอามีดพลาเนี่ยตัดต้นไม้ไอ้ต้นขนุนหน้าบ้านนะพี่ดังป๊อกคราวนี้แกเอกใจแกก็เลยแอบดูแกก็ขึ้นไปดูที่หน้าต่างแบบเงี้ยๆอ่ะแกก็เห็นวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะถือมีดพลาอีกคนหนึ่งสะพายปืนแก๊ปปืนยาวๆพี่แกก็มันหาของป่าวะตักปุ๊บมันก็คุยอะไรไม่รู้แต่แกได้ยินเสียงกันว่ามึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยแกก็นั่งดูแล้วแกประตูพี่เป็นประตูไม้แล้วกรอนมันก็ไม่มีแกต้องเอาเหล็กขัดประตูขัดไว้ไอ้ที่เป็นตัวขัดแบบพับอ่ะอ๋อใส่ยูแกก็ใช่แกก็ได้ยินเสียงนั่งแอบซ้ายพี่นั่งแอบแล้วก็ดังอีกทีนึงแล้วก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างบนแหละครับพอเดินปุ๊บจะถึงประตูแกก็บอกแกคิดในใจเลยบนหัวที่แกนอนมันมีหน้าต่างแกเปิดสแตนบายไว้แล้วแกบอกมึงเข้ามากูกระโดดแน่นอนอ่ะเพราะบ้านมันไม่ได้สูงเลยพี่2-1อ่ะหนีก่อนแกเข้าใจนึงอยากสู้แต่นึงก็กลัวตายแกบอกมันมีปืนนะไม่มีปืนจะบอกแกสู้อยู่แล้วสักพักปุ๊บมันเคาะครับเคาะประตูแต่ไม่เรียกแกก็ไม่ตอบเพราะแกดับไฟเรียบร้อยแล้วเคาะอีกครั้งหนึ่งปุ๊บแกก็คิดในใจแล้วคือทำท่าจะกระโดดแล้วพี่เอาตีนเหยียบอยู่ตรงหน้าต่างนะพอตีสามแค่นั้นเนี่ยมันถีบประตูปั้งแกกระโดดปุ๊บลงไปอันนี้แกวิ่งหนีขึ้นป่าแกรู้ว่าตาสินอยู่บนป่าไอ้เมียตาสินตาแดงอยู่บนป่าคือวิ่งแบบไม่ได้สนใจเลยคือเอาชีวิตก่อนตับตีนแตกนะพี่ตับตีนแตก4x100เลยแกบอกแกวิ่งขึ้นไปเลยแล้วแกตะโกนช่วยด้วยแกว่ายังไงก็มีญาติเมียอยู่ข้างบนคือตาแดงพอแกวิ่งไปสักพักนึงพี่แกมองซ้ายมองขวาแกก็มองไม่เห็นอะไรนะพี่ก็คือเดือนมันสว่างแต่แกมองไม่เห็นคนแกเรียกตาแดงช่วยด้วยตับสักพักหนึ่งแกอุทานเฮ้ยแล้วแกบอกว่าคือตาแดงอ่ะยืนถือปืนอยู่แล้วแกตกใจแกไม่รู้ว่าใครแล้วตาบอกวิ่งมาทำไมไม่ออกจากบ้านแต่นี่แกก็ลาฝังนี่มีคนบุกอยู่ที่บ้าน2 คนไม่รู้ใครตาแดงก็บอกมาไปกูไหนเดี๋ยวกูไปช่วยแกเลยจับมือพี่การนะครับเดินลงไปด้วยกันเธอแกบอกเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยพอแกหยิบไม้ข้างทางได้เป็นไม้แบบกิ่งไม้พี่แกก็คิดว่าน่าจะไม่หักครับแกก็ถือลงไปเดินตามตาแดงลงไปเลยปุ๊บพอถึงบ้านพอถึงที่บ้านนะพี่ย่องกันไปนะพอใกล้บ้านนะแกก็ย่องกันไป2 คนตาแดงแกบอกโอ้กูรู้แล้วว่าใครแกบอกเด็กแถวนี้แหละเด็กแกบอกที่แกจำได้ตาแดงแกพูดว่าไอ้พวกเด็กติดยาอะไรประมาณเนี้ยตะกี้ตาแดงถามมันมานานยังบอกมันเพิ่งมาเนี่ยสิ่งที่แกเห็นนะครับตาแดงยืนอยู่หน้าประตูก็คือยืนอยู่ข้างล่างแล้วมีวัยรุ่นที่ถือปืนแก๊ปออกมาเนี่ยตาแดงยิงสวนปั้งเดียวยังไงหลังลงไม่นอนเนี่ยคือยิงเลยยิงเลยครับเสร็จทีนี้ปุ๊บมันมีวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่ถือมีดปาพี่เดินตามหลังมาตาแดงมึงทำอะไรคือพี่การยืนอยู่ข้างหลังตาแดงแต่แกก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแกตกใจมีคนถูกยิงตายอ่ะเสร็จนี้ปุ๊บ
ไอ้นุ่นก็บอกผมขอโทษผมขอโทษแล้วก็ทิ้งมีดตาไปตาแดงแล้วเดินขึ้นไปคือพิการไม่กล้าขึ้นแต่แค่เห็นนะพี่เพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็คือเรายืนอ่ะไอชั้นสองอ่ะไอที่ชั้นข้างบนมันก็อยู่ประมาณที่แกบอกอยู่ประมาณคางแกบอกแกเห็นอ่ะแกเห็นตาแดงอ่ะบอกให้มันนั่งคุกเข่าคุกเข่าปุ๊บตาแดงจับมีดพานะฟันเข้าที่คอของไอคนที่สองโหเยี่ยมเหลือเกินอ้อแล้วก็ลงไปนอนกองแล้วนะครับแล้วตาแดงก็ถามพี่การนะยายอยู่ไหนพี่การนะผมอยู่คนเดียวยายไม่อยู่ถึงตาแดงบอกยายอยู่ไหนคือก็ถามพี่การพี่การก็บอกผมไม่ทราบก็คือเกย์ก็ตกใจประมาณนั้นเมื่อได้เห็นคนตายต่อหน้าพี่เกย์ก็พูดเลยไม่ถูกคืออีกใจลงแกเริ่มคิดแล้วตาแดงจะยิงกูไหมวะคือแกเริ่มเบื่อๆเนี่ยพี่ปุ๊บแกก็ถอยหลังแล้วก็ไปยืนเนี่ยตรงไหนที่ต้นถนนหน้าบ้านครับตาแกก็เดินลงมาปุ๊บไปในห้องน้ำแล้วแกก็ไปเหมือนแกอุ้มอะไรมาทั้งอย่างพอออกมาจากใต้บ้านปุ๊บแกเห็นเป็นยายแก่ๆนั่นแหละพี่แล้วตาก็อุ้มไปไว้บนบ้านแล้วตาก็เรียกพี่การเนี่ยออกไปว่ามึงเฝ้าศพยายไว้นะเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไปตามคนมาช่วยปุ๊บแกก็เดินเข้าไปในบ้านแกเห็นศพแรกศพสองแล้วแกก็มาเห็นศพที่สามก็คือศพยายที่แกบอกเลยนะว่าแกเห็นเป็นศพยายคือเป็นคนแก่ผู้หญิงร่วนผมอยู่หัวงอกอะไรเงี้ยใส่ผ้าถุงอะไรพวกนี้ฮะคือแกเห็นกับตาเลยว่ายายนอนอยู่ตรงที่นอนแกเฮ้ยอะไรวะคือตาแดงอุ้มออกมาจากห้องน้ำไหมฮะแล้วก็ไว้ข้างบนอุ้ยขนลุกอะไรวะแต่ทีนี้พูดกันนะคือแกคิดนี่แต่เธอกูจะอยู่ทำไมวะศพทั้งสองความศพจะบอกบ้าเปล่ากลางคืนแกบอกแกไม่อยู่แกกำลังจะออกไปพอแกเดินลงบ้านเลยพี่แกว่าแกจะวิ่งไปเรียกคนข้างหน้าเพราะปากทางมันจะมีบ้านอีกหลังนึงแต่มันต้องวิ่งไปประมาณกิโลกว่าเพราะว่าทางเข้าก็เกือบโลทางขึ้นห้าร้อยเมตรแล้วครับแต่ว่าหัวออกไปเองว่ะคือแกคิดในใจแกไม่เชื่อตาแล้วตาไม่ฆ่าคนตายพอแกเดินออกไปผ่านถนนนะพี่ แกเอะใจแล้วมันเหมือนมีเห็นอะไรอยู่แกหันไปดูตาสินผูกคอตายอยู่ตรงต้นถนนนะพี่ ชุดนั้นเลยชุดที่บอกว่าจะออกไปตามเลยแกว่าเฮ้ยแกคิดในใจพี่กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วแกสติแตกแกวิ่งออกไปแล้วทางเข้าสิมันไม่ได้เป็นทางเรียบนะมันเป็นทางหน้าผาตกภูเขาอ่ะพี่แกวิ่งปุ๊บแกตกแบบเป็นหน้าผาตกภูเขามันไม่ได้สูงนะแค่เป็นทางลาดลงไปแกบอกแกวิ่งไปแกล้มคุกคานมั่งแกขาถลอกมั่งแกบอกแกวิ่งยังไงก็ได้ให้ถึงพอแกวิ่งไปถึงถนนสันติอ่ะพี่แกหาบ้านคนก่อนเลยแกวิ่งปุ๊บแกก็ตะโกนแต่ทีนี้แกเจอบ้านอยู่หลังนึงเปิดไฟอยู่แกก็วิ่งปุ๊บแกก็ไปเคาะเขาก็ไม่รู้จักแกไงเขาก็ไม่กล้าเปิดก็เปิดหน้าต่างมาดูอ่ะพี่หน้าต่างข้างบ้านเป็นกระจกแกก็เห็นไปถามว่าใครมึงลูกใครลูกเต้าเหล่าใครมาจากไหนอะไรเงี้ยคือคนในหมู่บ้านก็รู้จักกันหมดแต่แกเขาไม่รู้จักจะมีแค่ว่าช่วยโทรหาพ่อตาหน่อยคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เขาก็รู้จักกันหมดเลยในหมู่บ้านเขาบอกมึงไม่ต้องกลัวมึงไปนั่งอยู่มากหน้าถนนก่อนเดี๋ยวกูโทรตามผู้ใหญ่ให้เคยไปนั่งอยู่หน้าถนนอ่ะอย่าเข้ามาในบ้านเขาแบบเขาก็กลัวคือไม่รู้ใครวิ่งมาแบบวิ่งมาแล้วตาลีตาเหลือคือพูดไม่เป็นคำเสร็จทีนี้ปุ๊บแกก็นั่งรอแกนั่งรออยู่ประมาณสักพักใหญ่ๆแกจำเวลาไม่ได้แกหันไปทางขวาแกเห็นไฟรถวิ่งมาปุ๊บแกไปยิงกลางถนนเลยแกยืนบอกเนี่ยตกลงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่บอกแกคนเด็กสี่ข้อเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ถามแล้วมึงออกมาทำไมยังไม่ครบ14เลยแกบอกผู้ใหญ่ไอ้เนี่ย
วันที่3จะวันที่4แล้วนี่ปี1แล้ววันที่4วันแล้วครบแล้วนะผมออกมาได้นะแล้วแกก็ถามมึงออกมาทำไมแกบอกตาเดงตายแล้วแต่ยายอยู่ข้างบนมีคนที่มายิงยายอีก2ศพแต่นี่ก็อย่าบอกตายกี่คนแกถามมาตายกี่คนเอาให้ชัวร์แกบอกตายในบ้านนะ3ศพแล้วตาแดงแขวนคอตายอยู่ศพที่4แต่นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกคือรถกระบะมาก่อนครับพอแกขับรถกระบะเนี่ยพาไปที่บ้านพ่อตาไปที่บ้านพ่อตาปุ๊บแกก็บอกตรวจมันก่อนคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องคนตายเลยพี่ดูนิ่งๆใช่แล้วแกก็บอกตรวจมันก่อนคือตรวจโควิดมันก่อนคือทุกบ้านเนี่ยเขามี ATK อยู่แล้วแล้วเขาก็ตรวจให้คือเมียแกออกมาตรวจเลยเมียแกบอกถ้าติดกูก็ติดดีกว่าเมียแกก็ตรวจปุ๊บ15นาทีไม่เต็มอ่ะเขาก็เลยเรียกมานั่งคุยคือตัวตอนตรวจอ่ะไปตรวจหน้าถนนนะพี่แล้วแกนั่งรอหน้าถนนไม่เข้าบ้านเลยถึงนี้แกก็พูดว่าคนตายขนาดนี้ยังให้ผมมานั่งตรวจ ATK เนาะเขาบอกว่าแล้วมึงวิ่งมาเนี่ยตาแดงตามมาปะแกบอกตาแดงอ่ะถูกเขาตายอยู่ต้นถนนหน้าบ้านพ่อตาแกบอกเออก็นั่นแหละบอกแล้วอย่าให้มันไปอยู่หมู่อะไรประมาณเนี่ยจนทีนี้ปุ๊บแกถามว่าอ้าวแล้วไม่คิดจะแจ้งตำรวจเลยหรอผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้พ่อมึงเล่าแล้วเนี่ยถึงที่พ่อตาแกก็บอกมึงเก่งมึงอยู่มาได้ครบ14วันพอดีคือพ่อตาแกเล่าว่า ตาแดงอ่ะคือเป็นพี่น้องกับพ่อตาแกอยู่แล้วตาแดงเป็นคนแบบหาของป่าอะไรเงี้ยแล้วมาขายก็คือยิงสัตว์ยิงอะไรเงี้ยมาขายฮะแกก็ทำกิจวัตรประจำวันก็คือ4ทุ่มขึ้นไปบนป่าไปเฝ้าห้างแล้วก็ยิงพอตอนกลางวันแกก็เก็บผลไม้ขายอะไรเงี้ยผลไม้ในสวนแกแต่ในนี้ก็แกบอกตาแดงอยู่กับเมีย2คนลูกไปทำโรงงานที่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพสุพรรณการแต่ในปุ๊บแกว่ามีอยู่คืนนึงอะที่ตาแดงมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังอะตาแดงเองมีคนมาเล่าตาแดงบอกว่าตาแดงขึ้นไปหาของป่าขึ้นไปหาของป่าปุ๊บมันไม่ไกลจากบ้านนี่แล้วแกได้ยินเสียงเมียแกร้องแว่วๆไม่ได้แบบร้องดังชัดมากนะได้ยินเสียงอะแกก็เลยเดินลงไปที่บ้านแกก็บอกว่าแกเห็นวัยรุ่น2คนเนี่ยลื้อของอยู่ในบ้านแกก็เลยยิงเปี้ยงเข้าไปตายนายปุ๊บอีกคนนึงมันไม่สู้แกก็ถามว่าเมียกูอยู่ไหนไอ้นี่ก็ไม่ตอบแกก็เลยถามเมียกูอยู่ไหนมันไม่ตอบแกก็เลยเอามีดฟันแขนก่อนพอมันบอกว่าเมียตายอยู่ในห้องน้ำยายตายแล้วครับตาแดงแกก็เลยเอามีดฟันคอคือฟันเกือบขาดเลยห้อยติดหนังล่องแร่งอย่างเดียวเสร็จทีนี้แกก็เลยไปดูในห้องน้ำที่แกมาเล่าให้น้องชายแกฟังนะคือพ่อตาเนี่ยเมียแกโดนยิงเข้าที่หน้าอกนัดหนึ่งแล้วก็โดนฟันที่คอแผลหนึ่งแล้วแกก็อุ้มกบเมียเนี่ยมาไว้บนที่นอนครับแล้วแกก็ไปเรียกคือพ่อตาเขาเนี่ยให้มาช่วยแล้วก็พาผู้ใหญ่มาแล้วก็มาคุยกันแกบอกกับผู้ใหญ่กับน้องชายของเมียก็คือพ่อตาว่าเดี๋ยวจบงานศพเมียเดี๋ยวไปมอบตัวเองแต่ตอนเนี้ยก็คือว่าช่วยเองก่อนขอจัดการที่นี่ก่อนครับตั้งศพ2วันพอวันที่เผาเมียปุ๊บตาแดงผูกคอตายตัวเองที่ต้นขนุนหน้าบ้านครับแล้วศพก็ยังฝังอยู่ตรงนั้นศพยายก็ฝังอยู่หลังบ้านและพี่ก็บอกแล้วพาแล้วคือพูดกับเมียนะแล้วพากูไปอยู่ทำไมเมียบอกแกก็ไม่รู้แค่ว่าพ่อบอกว่าตาแดงอ่ะตายเลยครับแต่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรเพราะเมียแกมาก็คืออยู่บ้านตัวเองไงแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติอะไรเสร็จนี่พ่อตาบอกเนี่ยบนข้างบนอ่ะข้างบนหลังบ้านของตาแดงคือพวกหมูป่าพวกข้างพวกอะไรเนี่ยมันเยอะกระรอกมันเยอะเพราะมันติดอยู่อุทยานคนไปยิงเนี่ยโดนตาแดงเนี่ยคือที่มันผีเนี่ยโดนตาแดงเนี่ยวิ่งไล่วิ่งยิงอะไรเงี้ยไล่ตะโกนเหมือนแบบวิ่งมาแบบเหมือนไม่พอใจคือคนนอกไม่มีใครเข้าได้เลยหลัง4ทุ่มไม่มีใครอยู่ได้แม้แต่คนเดียว
ขาก็เลยว่าทำไมพี่การถึงอยู่ได้พี่การบอกตาแดงมาผมตั้งแต่คืนแรกนะครับแกมาทักคือมาเฮ้ยแล้วก็รู้อ๋อเป็นหลานเขยอะไรประมาณเนี้ยแกก็มาทักทุกวันคือไม่มีอะไรแต่แกบอกแกมาเห็นเนี่ยไอ้ที่เหมือนกับวันที่เขาฆ่ากันตายแล้วแกไปอยู่ในฉากนั้นด้วยแกบอกมันเหมือนจริงมากเลยนะคือแกเล่าให้ผมฟังอ่ะพี่แล้วแกก็เอาแผลที่โดนไม้แทงที่น่องเนี่ยมันมีกิ่งไม้แห้งพี่แทงเสียบอยู่ที่น่องแกลอกแผลดูแกบอกมึงดูดิแต่แกบอกว่าตอนนี้งานเผาอ่ะแกบอกว่าแกได้ยินเสียงเสียงตาแดงเนี่ยพูดฝากของใต้ตู้คือแกยังไม่ไปเก็บกระเป๋าเลยพี่เพราะมันมีเรื่องพวกเนี้ยแกก็เลยบอกอีกพอเสร็จงานศพเลยเนี่ยคือเหมือนตาแดงอ่ะแกสั่งเสียว่าถ้าแกตายก็แกฝังไว้นี่แล้วก็เมียฝังไว้ที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนครับแต่นี่บ้านหลังนั้นก็คือไม่มีใครไปรื้อค้นสมบัติอะไรเลยสมบัติอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่วันที่พี่การได้ยินเสียงบอกว่าของอยู่ใต้ตู้คือวันที่แกต้องไปเอากระเป๋าคือแกยังไม่ได้ไปเอากระเป๋าแกก็บอกพ่อตากับเด็กชาวบ้านไปช่วยไปเอาหน่อยขนาดพ่อตาแกยังกลัวพี่แกบอกตาแดงแกเป็นคนแบบขี้หวงแกก็เลยเดินไปแล้วก็เปิดประตูไปกลางวันนะพี่แล้วก็หาของกันก็คือเก็บเสื้อผ้าเก็บมุ้งเก็บตะเกียงเก็บแล้วเนี่ยทีนี้กระเป๋าแกตั้งอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้ธรรมดานี่แกก็เลยล้วงมือเข้าไปแล้วแกก็มันเป็นแบบมันเป็นก้อนหนังสือพิมพ์อ่ะแกก็เลยเอาออกมาแล้วแกก็ใส่กระเป๋าแกไม่เปิดดูนะแกใส่กระเป๋าเองเนี่ยเป็นห่อเล็กๆแล้วแกไปเปิดที่บ้านทีนี้พ่อตาถามไปได้ไปไหนแกบอกว่าแกได้ยินเองตาแดงเนี่ยบอกตอนลงแกเปิดออกมามันเป็นขดไม้ไผ่เป็นหินเลยพี่หินแหลมๆที่ผมเห็นนะที่แกเอามาให้ดูนะเพราะแกห้อยอยู่ทุกวันเนี่ยหินแหลมๆเหมือนเขี้ยวพี่แกบอกมึงดูดิแกให้กูมาสงสัยแกแบบรับขวัญที่แกหลอกกูอะไรประมาณเนี้ยแกพูดติดตลกอะพี่ก็ยังแบบมีน้ำใจจะให้เนาะครับเรื่องก็ประมาณนี้พี่สั้นๆเพราะว่ามันเรื่องมันยาวนี้แต่น้ำมันเรื่องไงผมก็เลยย่อแบบสั้นๆโอเคน่ากลัวเลย จริงๆหูยจังหวะเนาะมันคือเท่ากับว่าหลัง4 ทุ่มมันคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุถูกไหมครับผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าแต่ตาสินอ่ะเฮ้ยเนี่ยตาสินตาแดงอ่ะแกจะมาตาสินนี่พ่อตายผมติดพ่อตายแกมากเลยแกพูดแต่ตาสินไม่เป็นไรเข้าใจฟังถ้าฟังเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะมันมีพูดผิดพูดถูกบ้างมันเข้าใจแต่แบบมันคือฉายซ้ำเนาะกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใช่ครับแต่พ่อตาแกงงว่าทำไมพี่การถึงไม่โดนทั้งที่ไม่ว่าคนในพื้นที่ไม่ว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าใครทั้งแม่ของแบบพวกยิงมีหมูป่ายิงอะไรเงี้ยโดนทุกคนแต่พี่การเนี่ยไม่โดนก็อาจจะเป็นที่เจตนาด้วยมั้งอ๋อเจตนาแล้วก็เป็นคนรู้จักด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเห็นมาอยู่คนเดียวเหงาหูยคือจริงๆเหมือนแกมาดูแลทุกวันเลยเนาะมาเรียกใช่แกมาดูแลทุกวันเหมือนมาดูแลหูยขนลุกโอ้แต่ว่าแกบอกว่านะไอ้ที่พ่อตาแกเล่าให้ฟังแกถ่ายรูปไว้พ่อตาแกถ่ายรูปไว้แกบอกศพเหมือนเนี่ยที่แกเห็นหมดเลยคือยายอ่ะแกเห็นไม่ชัดแต่แกเห็นแน่นอนโดนยิงอ่ะคนหนึ่งอ่ะหน้าประตูแน่นอนแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะโดนฟันแกบอกแกเห็นไปแล้วแกบอกจะขาดหรือไม่ขาดจะหลุดก็ไม่หลุดยังห้อยอยู่อย่างนั้นนะอุ้ยนึกแล้วแบบขนลุกอ่ะโอ้ไม่มีอะไรจะถามเลยเรื่องเนี้ยมันครบถ้วนหมดแล้วคือเพราะว่าแหมจะบอกว่าเอกเป็นหนึ่งคนที่เล่าเรื่องแล้วคนนั่งจัดรายการสบายอ่ะไม่ต้องถามอะไรไม่ต้องแบบซักไซอะไรอ่ะเคลียร์อยู่แล้วผมเขียนมาหน้า A4 อ่ะพี่ทุกทีผมก็นั่งอ่านอยู่เนี่ยที่ผมเล่าไปผมก็อ่านโน้ตไปเพราะว่า
ผมมึนๆไม่ต้องตื่นหรือเนี่ยผมต้องจำไม่ค่อยได้ด้วยตั้งแต่ผมบอกพี่รุ่นแล้วแหละแล้วผมก็เลยโทรไปหาแกใหม่แล้วนั่งเขียนในกระดาษ A4 ไว้อ๋อโหขอบคุณในความตั้งใจเอ็กแต่แหมต้องผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยเนาะก็นะพามานอนได้ที่บ้านหลังนี้เนาะถ้าไปกางหาที่กางเต็นท์อะไรก็ไม่ได้คือเขาอาจจะไม่อยู่ในชุมชนพี่พี่ลองคิดแรงๆนะล็อกดาวน์สมัยแรกๆเลยที่เขาไม่ให้คนเข้าออกคุณต่างจังหวัดห้ามเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางคือต้องมีหนังสือที่แบบข้ามจังหวัดโอ้แกบอกมันโคตรลำบากแกบอกโอ้ลำบากมากสมัยนั้นโอ้โหก็เข้าใจแหละแต่มันก็นะคือใจอ่ะมันต้องรู้อยู่แล้วว่าพาเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะเจออะไรมันต้องมีความคิดเผื่อแหละโอ้แต่คือคนอ่ะรู้หมดเนี่ยพี่แต่ว่าพ่อตาแกบอกแกหาได้แค่ที่นั่นที่เดียวเพราะว่ามันไม่มีบ้านที่อื่นเลยไงมันมีบ้านหลังนั้นหลังเดียวไม่นั้นเขาก็ให้ไปนอนแบบตามวัดเขาก็ไม่กล้าไปให้นอนไม่ก็โรงเรียนล้างอีกที่นึงอ่ะแกบอกถ้าไปโรงเรียนล้างแกไม่กล้าไปอยู่แน่นอนเพราะแกไปดูที่แล้วเมียแกบอกเนี่ยจะพามานอนที่เนี่ยแกถ่ายโลเคชั่นมาผมบอกโอ้พี่ยิ่งวายนี่เรื่องสวีโดมิกครับขอบคุณที่การดีงานและผู้ฟังทุกท่านนะครับครับขอบคุณเอ็กเช่นกันครับสวัสดีครับเอาเป็นเรื่องที่2แล้วกันครับที่สมบูรณ์นะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในจังหวัดพิษณุโลกผ่านมาแล้ว8ปีพี่ยมแท็กซี่ครับพี่ชายผมมากับเรื่องที่ชื่อเท่มาก4ช็อตช็อกผวาครับสวัสดีครับพี่ยมครับสวัสดีครับคุณตั้นแล้วก็ FC ที่เคารพรักของเดอะช็อกทุกท่านด้วยนะครับผมมาเรื่องเรากันดีกว่าครับมาเข้าเรื่องกันเลยประสบการณ์เรื่องนี้ไม่ใช่ของพี่ยมแต่เป็นประสบการณ์จากผู้โดยสารถูกต้องนะถูกต้องครับผมไปเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเรื่องนี้อาจจะเรียกว่าไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งก็คือ8ปีแล้วชื่อเรื่องบอกเลยโอ้โหเหมือนเป็นอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะขอเกริ่นให้ฟังนิดนึงคือเรื่อง4ช็อตช็อกผวาเนี่ยมันมีทั้งหมด4เรื่อง4ช็อตช็อกผวานะครับผมครับผมมี4เรื่อง4ช็อตช็อกผวา4คนเล่านะครับ4คนเล่านะครับผมไม่ใช่คนเดียวนะครับก็อันนี้ก็เลยข้อมูลมันจะไม่ตรงกันครับผมก็เลยเกิดไอเดียเอามามัดรวมกันซะงั้นเอาอย่างนี้ชื่อเรื่องเท่ขนาดนี้ผมขออนุญาตปรับอารมณ์ตัวเองเป็นการนั่งอยู่ในเก้าอี้โรงหนังที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์กันละกันเพื่อจะฟังพี่ยมเล่าทั้ง4เรื่องเชิญครับ4ช็อตช็อกผวาครับพี่ยมเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าปุ๋ยเธอเป็นสาวพิษณุโลกนะครับเธอก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อของเธอรับราชการครับก็ตามภาษาธรรมดาของคนพื้นบ้านที่อยู่แถวนั้นครับแล้วขณะนั้นเองด้วยเธอก็มียายคนหนึ่งซึ่งเธอรู้จักแล้วก็มักจีเธอกับยายเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีไปมาหาสู่กันตลอดเพราะแม่ของเธอเนี่ยมักจะใช้ให้ไปบ้านยายบ้านยายกับบ้านเธอเนี่ยก็อยู่ห่างกันไม่ไกลมากนะเธอมักจะใช้จักรยานเนี่ยคู่ชีพของเธอเนี่ยปั่นไปรับยายเสมอเวลาแม่เรียกหรือแม่ใช้นะครับแล้วในเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเวลาสักบ่าย3ย่างเข้าบ่าย4โมงเย็นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่วันนั้นคุณแม่ของเธอจะต้องเรียกใช้เธอเรียกหาเธอเป็นธรรมดานั่นก็คือคนพิษณุโลกเนี่ยเขามักจะทานอาหารหรือกินข้าวเย็นเนี่ยก่อนช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นประมาณนั้นเธอก็เลยถูกเรียกชื่อจากแม่ของเธอว่าปุ้ยเอ้ยไปรับยายมากินข้าวไปลูกไปตอนนี้ยายคงหิวแล้วล่ะเมื่อปุ้ยได้ยินเสียงดังนั้นก็คว้าจักรยานเตรียมพร้อมแล้วล่ะก็ได้จ้าแม่เธอก็ปั่นไปบ้านของยายของเธอซึ่งบ้านยายของเธอเนี่ยก็ห่างไปแค่ประมาณสองบ้านเนี่ยนะครับสองบ้านหลังคาสองหลังคาเรือนเนี่ยกั้นกลางเอาไว้ประมาณนั้นเธอก็ขี่ออกไปเมื่อเธอขี่เข้าไปถึงบ้านของยายปุ๊บเนี่ยด้วยความที่บ้านเราก็เคยชินกันอยู่แล้วเธอก็ได้ขี่เข้าไปพอถึงตัวเรือนบ้านปั๊บเนี่ยเธอก็ตะโกนเรียกยายจ๋ายายอยู่ไหมแม่เรียกก็ไปกินข้าว
ให้หนูมารับเธอก็หวังจะเอาจักรยานของเธอที่เธอขับอยู่เนี่ยจะซ้อนยายไปกินข้าวที่บ้านแม่ของเธอด้วยแต่มันไม่มีเสียงตอบมันผิดปกติมากครับเธอจึงขับไปถึงหน้าบ้านบ้านของคนพิษณุโลกเนี่ยนะครับจะมีเป็นเรือน2เรือนมาประกบติดกันอีกเรือนนึงเป็นครัวอีกเรือนนึงก็เป็นที่พักสำหรับห้องนอนระหว่างตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่านอกกระชานนอกกระชานเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอ่งน้ำตุ่มน้ำเอาไว้สำหรับล้างถ้วยล้างจานตรงชานนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยให้นึกถึงภาพนิดนึงนอกกระชานเนี่ยก็จะปลูกขาปลูกตะไคร้เพื่อเทน้ำออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้อุดมสมบูรณ์ตรงนั้นอ๋อพืชผักสวนครัวครับผมบ้านเนี่ยยกสูงก็ประมาณแค่คนเนี่ยเวลาเดินเข้าไปใต้ถุนเนี่ยก็จะก้มศีรษะลงนิดหน่อยก็ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเธอถึงประตูบ้านก็ตะโกนเรียกยายอีกครั้งนึงยายยายยายอยู่เปล่าแม่เรียกให้ไปกินข้าวมันไม่มีเสียงตอบแต่เธอเอี้ยวหูฟังสักนิดหนึ่งเธอได้ยินเสียงคนเนี่ยขัดหม้อข้าว เสียงของการขัดหม้อข้าวเหมือนกับเอาฝอยหม้อข้าวเหมือนกับอะไรมาขัดที่หม้อข้าว แกแน่ใจเมื่อดังนั้นปุ๊บเนี่ยคุณน้องปุ้ยเนี่ยก็เลยแน่ใจว่ายายเนี่ยอยู่หลังบ้านตรงนอกกระชานตรงโอ่งล้างล้างจานตรงนั้นแหละครับน้องปุ้ยก็จึงขับจักรยานไปปื๊ดไปด้านหลังตรงโอ่งล้างจานนั่นแหละครับครับเมื่อไปถึงปุ๊บก็ภาพที่เห็นด้วยหางตาของน้องปุ้ยก็เห็นยายเนี่ยใส่กระเช้าเสื้อกระเช้าเนี่ยนะครับผมสีม่วงนะครับเสื้อกระเช้าคอกระเช้าสีม่วงนุ่งผ้าถุงเนี่ยลายดอกสีเขียวอาการของยายของแกเนี่ยก็นั่งลงยองแล้วก็เอามือขัดหม้อข้าวอยู่เมื่อหางตาเห็นดังนั้นน้องปุ้ยก็เลยจอดจักรยานพร้อมก็ยกขาตั้งขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วน้องปุ้ยเนี่ยก็หันหน้าขึ้นไปมองยายเพื่อจะบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่งยายยายแม่ได้ไปกินข้าวไปได้แล้วแต่ภาพที่น้องปุ้ยเห็นอย่างช้าๆด้วยการเมมโมรี่ของเธอมันเป็นอาการของคุณยายค่อยๆเอากากมะพร้าวเนี่ยไปแตะที่เท่าที่วางอยู่ในจานแล้วก็มาแตะที่หม้อแล้วก็ขัดไปขัดไปอย่างช้าๆอ๋อเอาขี้เท่ามาขัดเอาขี้เท่ามาขัดหม้ออย่างช้าๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าน้องปุ้ยจะเห็นแค่นั้นน้องปุ้ยเห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือคุณยายเธอนั่งขัดหม้อข้าวโดยที่ไม่มือหัวคุณยายนั่งขัดหม้อข้าวโดยที่ไม่มีหัวภาพนั้นถูกบันทึกเอาไว้กับน้องผู้หญิงระยะหนึ่งซึ่งมีอาการเห็นอย่างชัดเจนว่าค่อยๆเอามือไปแตะที่เท้าแล้วก็เอามาถูที่หม้อขัดอย่างตั้งอกตั้งใจแต่คุณยายเธอไม่มีศีรษะหายไปทั้งหัวซึ่งระยะห่างออกตรงนั้นแค่น้องปุ้ยเงยหน้าไปมองเนี่ยบ้านมันไม่ได้สูงก็จะเห็นคุณยายอย่างชัดเจนสภาพของคุณยายนั้นขัดหม้ออย่างตั้งอกตั้งใจโดยที่ไม่ได้สนใจน้องปุ้ยแต่อย่างใดมันทำให้น้องปุ้ยเนี่ยหมดสติตรงนั้นทันทีครับจนถึงเวลา6โมงเย็นคุณแม่และคุณพ่อของเธอซึ่งเลิกงานกลับมาก็มาตามบอกว่าใช้ปุ้ยอ่ะมาตามคุณยายตั้งแต่เย็นแล้วป่านนี้ไม่รู้ไปไหนลงไปตามที่บ้านคุณยายก็ปรากฏก็มาเห็นน้องปุ้ยสลบคารถจักรยานตัวเองก็จึงปฐมพยาบาลขึ้นมาก็ถามน้องปุ้ยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นน้องปุ้ยก็เล่าเหตุการณ์เมื่อเล่าเหตุการณ์เสร็จปุ๊บคุณพ่อของเธอเนี่ยสงสัยว่าจริงหรือเท็จคุณพ่อของเธอก็ขึ้นไปบนบ้านก็ปรากฏหม้อข้าวน่ะที่กำลังถูกขัดแล้วน่ะมันถูกขัดแบบสะอาดแล้วก็คว่ำเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่นั้นมาช็อตนี้ทำให้น้องปุ้ยไม่กล้าไปหาบ้านคุณยายอีกเลยซึ่งจริงๆแล้วถามว่าคุณยายจริงๆของเธอมีชีวิตอยู่ไหมมีแต่ยายคนนี้ที่เสียชีวิตไปผมจะเรียกว่าอะไรล่ะก็คือเป็นพี่สาวของยายอ๋อคือเป็นยายสองคนไปแล้ว
ใช่ครับมียายสองคนครับยายเล็กแล้วก็ยายใหญ่แล้วกันผมก็เรียกไม่ถูกประมาณนี้ครับอ๋อคือเหมือนวิญญาณยายอีกคนนึงกลับมาใช่ครับแกชอบแต่งชุดแต่งอะไรเนี่ยเหมือนปุ๊บพอบอกเรื่องราวเนี่ยยายของยายที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็บอกกล่าวกับเธอว่าอ๋อเป็นยายของพี่เป็นพี่สาวของยายเองเออแกเสียชีวิตไปนานแล้วล่ะเออแกชอบนั่งขัดทำความสะอาดในบ้านนะประจำตั้งแต่นั้นมาน้องปุ้ยก็เลยบอกว่าไม่ไปบ้านยายอีกแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นช็อตแรกที่เป็นช็อตที่น้องปุ้ยผวาเรามาต่อกันเรื่องราวของช็อตที่สองช็อตที่สองเนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวของน้องสาคนหนึ่งที่เรียนอยู่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งย่านสวนพลูเราแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันนะครับที่ผมบอกกล่าวต้องกราบขอโทษด้วยเพียงแต่อ้างอิงเฉยๆวันนั้นน่ะน้องปุ้ยเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งมีการออกค่ายธรรมะค่ายธรรมะเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวทั้งคณะนะครับเพื่อไปออกค่ายไปที่นครปฐมจังหวัดนครปฐมวัดหนึ่งนะครับผมก็จะมีแม่ชงแม่ชีมาเตรียมทุกอย่างต้อนรับขับสู้นะครับผมการพักค่ายครั้งเนี้ยมันเป็นการพักค่ายธรรมะประมาณ2คืน3วันคืนแรกคืน2เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ทำไมจะกลับบ้านอยู่แล้วเหมือนไม่เกิดเรื่องวันนั้นแม่ชีหลังจากที่ระดมทุกคนเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิกันทั้งหมดก่อนที่จะกลับนะครับผมเพื่อทบทวนธรรมะที่ล่ำเรียนมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประมาณหนึ่งแม่ชีองค์หนึ่งเนี่ยรูปหนึ่งเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงกลางเป็นคนตัวคอยบอกกล่าวให้นั่งสมาธิอย่างไรฝึกลมหายใจเข้าออกอย่างไรก็นั่งปฏิบัติอยู่เป็นศูนย์รวมตรงกลางโดยมีนิสิตนักศึกษาก็นั่งที่เสือไปนั่งที่เสือนะครับห่างกันเป็นวงกลมๆไปนะครับผมจู่ๆเนี่ยน้องสาวเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิไปได้ไม่เกินถึง10นาทีน้องสาวเนี่ยไม่รู้เรื่องราวของตัวเองอีกเลยจนกระทั่งน้องสาเนี่ยมาเห็นคลิปที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เธอถึงขนาดช็อกแล้วก็หมดสติเป็นลมทันทีคลิปนั้นเธอเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากเธอนั่งอยู่เธอล้มตัวลงแล้วเธอก็นอนแล้วเธอก็เลื้อยอาการเลื้อยของเธอเนี่ยเลื้อยเหมือนงูเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาไปหาเพื่อนคนนู้นไปหาเพื่อนคนนี้ทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยสะดุ้งและตกใจตื่นจากระวังการนั่งสมาธิทั้งหมดหลายคนพยายามเรียกสาเป็นไรสาเป็นไรสาแต่กับอาการของสากับจะโงกศีรษะขึ้นมาขู่แล้วก็พร้อมกับพ่นน้ำลายออกมาลิ้นจุกเหมือนกับงูเหมือนกับจะฉกทำหัวก็งกก็งกเหมือนไม่มีทำตาเหลือกตานี่เหลือกบานเลยซึ่งน่ากลัวมากหลังจากนั้นลูกศิษย์หลายคนหรือเพื่อนของเธอก็จึงให้ตะโกนเรียกสาทำให้แม่ชีที่นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นก็เลยตื่นก็เลยลุกขึ้นมาและก็บอกทุกคนว่าเอาล่ะพวกเธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วให้ไปนั่งสมาธิกันทุกคนครับแล้วแม่เนี่ยจะบอกว่าให้เรียกชื่อสาก็เรียกนะก็ยังปล่อยให้น้องสาเนี่ยยังเลื้อยอยู่วนไปก็วนมาโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสติสตังเลยหลังจากนั่งสมาธิกันสับเสร็จเรียบร้อยแม่ชีก็นับอ้าวเรียกสาทุกคนก็ร้องสาพร้อมกันถึง3ครั้งปรากฏว่าสาเขาก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็มาดูตัวเองว่าอ้าวนี่เราเป็นไรอ่ะก็ถามเพื่อนๆนี่เราเป็นไรทำไมเสื้อเราเนี่ยมันขาดแล้วมันเปื้อนขนาดเนี้ยเราเป็นไรไปอ่ะทุกคนก็เอาคลิปที่ถ่ายไว้ให้น้องสาดูน้องสาเห็นคลิปเมื่อตัวของอาการตัวเองถึงขนาดช็อกลงไปทันทีแต่เรื่องราวเนี่ย
แม่ชีก็ได้กราบแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยให้ลบคลิปซะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีต่อวัดแม่ชีอธิบายให้ฟังช้าๆอย่างนี้ว่าช่วงนั่งสมาธิอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับสาเนี่ยเขามาแสดงตัวตนชาติต่างก่อนหรือชาติไหนก็แล้วแต่เขาออกมาแสดงตัวตนเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่ผิดปกติมันเหมือนกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาออกมาแสดงให้รู้ว่าสาเป็นใครประมาณหนึ่งซึ่งสาเองก็งงกับตัวเองซึ่งเกิดมาตนเป็นสาวก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าช็อกไปเหมือนกันทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคนขับแท็กซี่อ๋ออันนี้ช็อตที่3 2ช็อตอ๋อ2ช็อตกำลังกึ่มๆมาช็อตที่3เนี่ยกำลังแบบมาเลยมาอ๋อครับผมเรื่องราวของคนขับแท็กซี่เพื่อนผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับเพื่อนผมคนเนี้ยวันนั้นเนี่ยเขาได้รับผู้โดยสารจากตลาดห้วยขวางมีผู้โดยสารท่านหนึ่งน่ะบอกว่าพี่ไปซอยวัดสามัคคีธรรมเมื่อได้ฟังอย่างนั้นเขาก็พยักหน้าแล้วก็เต็มใจก็ขับไปจนถึงเข้าซอยตรงสักสามัคคีธรรมโดยการเข้าซอยไปเนี่ยจะใช้ถนนเส้นซอยประชาราษฎร์ลำเพ็ญซอย26ซึ่งซอยเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นซอยเปตรุลาดพร้าว80แล้วมันจะมีเบี่ยงซ้ายทางเบี่ยงซ้ายไปซอยวัดสามัคคีธรรมเขาใช้เส้นทางนี้ไปส่งผู้โดยสารพอดีเนี่ยเพื่อนผมคนเนี่ยเขาเป็นคนเหนือเป็นคนพะเยาก็พอดีไปสนทนากับผู้โดยสารคนเนี่ยซึ่งเป็นคนพะเยาก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยสนทนาพาทีกันถูกคอจนลืมทิศทางว่าผู้โดยสารเนี่ยบอกซ้ายบอกขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังไงก็เลยลืมหลังจากส่งเธอที่หน้าคอนโดตรงข้ามกับหน้าวัดแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนของผมคนเนี้ยก็เลยจำได้คร่าวๆว่าเฮ้ยถ้าตรงไปเนี้ยมันไปออกหน้าเท้าซอย64ครับเขาก็จึงลองวัดดวงไปก็ขับวัดดวงไปเรื่อยๆก็เลยจำทางได้ว่าเออใช่มันออก64จริงๆก่อนจะถึงปากซอยท่าเท้า64ปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกว่ามันมีซอยนึงซอยเนี้ยมันเป็นซอยที่ออกไปเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยเมื่อก่อนมันมีเซเว่นแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเซเว่นล้างไปแล้วเขาก็ตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเพื่อไปทะลุตรงสี่แยกสุทธิสารรัชดาเส้นนี้ถ้าจำไม่ผิดก่อนจะถึงลูกหน้าเลี้ยวซ้ายก่อนถึงลูกหน้าลูกแรกเขาก็ค่อยขับไปภาพที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าประมาณแสงไฟของรถเนี่ยสาดเข้าไปเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยมันเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่อนข้างรูปร่างสันทัดใส่ชุดกีฬาชุดสีน้ำเงินเสื้อฟุตบอลกางเกงฟุตบอลพร้อมรองเท้าเหมือนกำลังที่จะไปเล่นฟุตบอลนี่แหละเขาก็ค่อยๆขานเข้าไปสายตาเขาก็จ้องมองไปที่ผู้โดยสารคนนี้ว่ามันอะไรจะโบกในใจก็คิดว่าเออหรือเขาโบกมาตั้งแต่ตอนที่เราเลี้ยวมาแล้วเราไม่เห็นเขาก็ยืนทื่อๆเฉยๆก็เข้าไปใกล้ๆอีกผู้โดยสารท่านนี้ก็ยังไม่โบกแล้วมันจะไปยืนทำไมไอ้ข้างเสาไฟด้านซ้ายมันเป็นเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งเขายืนอยู่ตรงเสาไฟเลยสายตามันก็ไม่ได้ลดละมันก็มองกับผู้โดยสารท่านนี้อยู่จนรถเนี่ยแทบจะจอดอยู่ละมันเลยตัดสินใจเหมือนจะรถกระจกว่าแท็กซี่นี่ครับจังหวะที่มันตัดสินใจมันเลยเบรกรถทับพร้อมกับจังหวะเดียวกันไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ที่ใส่ชุดกีฬาเนี่ยกระโดดขึ้นมาหน้ารถของเขา เขาจึงชนตุ้งหนุ่มโอเคมันไม่ได้แรงถึงขนาดต้องเสียชีวิตแต่มันต้องมีการบาดเจ็บเพราะจากการเบรกใช่ๆรถเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะแรงมากกว่าที่เราจะไม่เบรกมันจะเป็นแรงกระแทกบวกเข้าไปครับอึ้งทันทีในเพื่อนผมก็รีบเปิดประตูด้านขวามือเนี่ยออกไปเพื่อจะไปดูผู้โดยสารท่านนี้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาจากแสงไฟส่องหน้ารถมันยังส่องสว่างอยู่เห็นชัดเจนเห็นเด็กหนุ่มคนนี้นะครับนั่งอยู่ข้างทางก้นจำเป้าทางขาอยู่
พร้อมกับเอามือเนี่ยมากดหน้าท้องของตัวเองพี่โอ้ยพี่ผมเจ็บพี่ช่วยผมด้วยผมเจ็บผมเจ็บทันใดนั้นเพื่อนผมก็เหลียวซ้ายมองขวาเพื่อจะหาตัวช่วยก็จะหาผู้คนอื่นที่เห็นเหตุการณ์หรือไม่มาช่วยหน่อยก็จะนำหรือว่าอุ้มหรือว่าส่งโรงพยาบาลหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมามองตรงๆมันไม่มีไอ้เด็กหนุ่มที่นั่งก้นจำเบ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาอีกเลยมันเป็นภาพที่ว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นอาการของเขาที่เกิดขึ้นเขาพยายามเหมือนจะนั่งลงแต่ขามันสั่นมันนั่งไม่ได้ครับเขาบอกว่าเขานั่งไม่ได้เขาจำเป็นต้องลุกแล้วก็กลับไปขึ้นที่รถเหมือนเดิมแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงก็จะเจอลูกระนาดเขาจำได้สติมันมีลูกระนาดที่เขาพูดให้ผมฟังแล้วเขาขับออกไปครับซึ่งมันเป็นอาการของเพื่อนผมที่บอกว่าหันซ้ายแลขวากลับมาไม่เจอมันแล้วช็อกสิครับและตรงนั้นหลังจากที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปพิสูจน์ในพื้นที่ตรงนั้นก็ปรากฏว่าจริงๆอย่างที่เขาพูดแต่ผมมาสังเกตด้านซ้ายมืออีกนิดนึงมันมีสารเพียงตาเล็กอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สารเพียงตานี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้หรือเปล่าผมก็เลยอ๋อมันจริงอย่างที่พูดเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ถึงอาทิตย์นี้เองนะครับสดๆเลยครับช็อตที่สามช็อตที่สี่ครับช็อตที่สี่ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนของมันกันขับแท็กซี่เหมือนกันกลางคืนเหมือนกันเพื่อนผมคนนี้ได้ผู้โดยสารไปส่งในซอยชัยพฤกษ์แต่ไม่ใช่ชัยพฤกษ์ฝั่งทนแต่เป็นชัยพฤกษ์ที่อยู่ซอยสุขุมวิทนั่นก็คือสุขุมวิทซอย65สมัยก่อนเขาเรียกซอยชัยพฤกษ์ครับนะครับเสียงอะไรพี่ยมเสียงทีวีป่ะไม่ใช่ครับลูกสาวผมอาบน้ำมาเล่นกันอะไรประมาณตกใจมีเสียงกีตกใจเลยครับครับทีนี้เนี่ยเขาก็ขับไปตามซ้ายตามขวาทางเนี่ยพูดกับตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นทางตันทางเนี่ยมันไปออกซอยพระโขนงก็ได้71ก็ได้ไปออกซอย63ซอยเอกมัยก็ได้หรือจะไปออกไปไหนก็จะไปได้อีกหลายทิศหลายทางใครเข้าไปในซอยนี้แล้วเนี่ยไม่ตั้งสติการขับรถเนี่ยหลงทุกคนวนอยู่นั่นแหละหาทางออกไม่เจอแต่สมัยนี้มันยังมีป้ายบอกว่าสุขุมวิทซอย71เลี้ยวขวาเอกมัยตรงไปตรงไปอะไรประมาณนี้ยังมีป้ายบอกสีเขียวครับหลังจากที่เขาส่งผู้โดยสารทางนี้สับ700มันเป็นทางหักโค้งก็เรียกว่าหักเหลี่ยมมุมเลยล่ะไม่ใช่โค้งนะฮะเป็นหักเหลี่ยมของมุมซอยก็หักซ้ายพัดมันเห็นป้ายสีเขียวเลยเลี้ยวขวาออกสุขุมวิท71ตรงไปปุ๊บเขาเขียนใบอย่างชัดเจนเอกมัยซอย63เขาตัดสินใจออกเอกมัยเพราะว่าเอกมัยมันมีโอกาสที่จะหาผู้โดยสารได้มากกว่าเพราะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาตีสองพอดีหลังจากเพื่อนผมคนนี้ก็ขับรถออกไปปื๊ดวิ่งมาด้วยความเร็วพูดง่ายๆว่า20หรือประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เหมือนกับจากคันๆประมาณนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ชินทางแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยมองเห็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งผมยาวเห็นด้านหลังอย่างชัดเจนเธอเดินอยู่ข้างๆทางโดยเธอเนี่ยแต่งกายเป็นชุดยูนิฟอร์มเป็นพนักงานบริษัทนุ่งกระโปรงสั้นแต่งชุดยูนิฟอร์มเดินหน้าตรงตามข้างทางไปเรื่อยๆเอาล่ะในซอยนั้นมันเปี่ยวมากแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นโดยมีแสงไฟจากรั้วของชาวบ้านเนี่ยของหมู่บ้านในของคนบ้านนู้นบ้านนี้นะครับพอสาดเข้ามาเห็นอย่างชัดเจนได้ว่าเป็นผู้หญิงและแต่งชุดยูนิฟอร์มพร้อมประกอบกับแสงไฟหน้ารถเนี่ยสาดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจน
เธอตั้งหน้าตั้งตาเดินอยู่ข้างทางโดยที่ไม่ได้ออกมาเดินบนถนนเลยสักนิดเดียวครับเพื่อนผมคนนี้ก็อิ่มใจแล้วโอ้เดี๋ยวต้องได้ผู้โดยสารเพื่อนผมก็พยายามจะชะลอรถให้มันช้าลงเพื่อจะให้ผู้โดยสารท่านเนี่ยหันหลังให้เห็นแสงไฟหน้ารถแล้วก็จะหันหลังกลับมาเพื่อจะโบกว่าอ๋อมันมีรถมาอ๋อเป็นแท็กซี่จะได้โบกแต่มันไม่เป็นดังนั้นเพื่อนของผมขับไปเธอก็ยังไม่หันไปมองจนหน้ารถเนี่ยจะกระทบใกล้ๆถึงตัวเธออยู่แล้วซึ่งเพื่อนผมก็มองเห็นชัดเจนเธอก็ยังก้มหน้าก้มตาตั้งหน้าตั้งตาเดินของเธอไปอย่างนั้นเรื่อยๆสายตาของเพื่อนผมมันก็ไม่ได้ละจากผู้โดยสารท่านนี้เพื่อหวังว่าเธอจะหันหน้ากลับมาโบกเสียงเครื่องยนต์มันก็ดังแต่ทำไมไม่โบกทำให้เพื่อนผมเนี่ยเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็เหมือนว่าจะแตะคันเร่งเนี่ยตามเธอเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อให้เธอเนี่ยเห็นว่านี่นะไฟว่างรถแท็กซี่นะเหมือนจะตื้อเอาผู้โดยสารท่านนี้ให้ได้ครับระหว่างที่แตะคันเร่งขึ้นไปที่เธอเดินไปอย่างเชื่องช้าอยู่เพื่อนผมก็ต้องแตะคันเร่งให้มันแรงขึ้นโดยที่เพื่อนผมเนี่ยก้มไปดูที่เข็มไมค์ว่ากดเข็มไมค์มันขึ้น30กิโลเมตรนั่นเท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เขาไม่ได้เดินใช่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันสับไปแตกแล้วนะครับเมื่อเห็นเข็มไม้ตัวเองขึ้นถึง30จะ40แล้วเนี่ยแค่รถแตะนิดเดียวคือหมายความว่าที่เขาคานมาเนี่ยดุมเนี่ยแสดงว่าความเร็วเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณเกินกว่า20-30แล้วแต่สายตาคนมันไม่ได้คิดถึงความเร็วตรงนั้นก็เลยสายตามันก็จับจ้องอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้จางช้าช้าแต่ปรากฏพอก้มดูเข็มไม้ตัวเองปรากฏว่าต้องเหยียบคันเร่งให้มันแรงขึ้นให้มันพุ่งไปเร็วขึ้นก็คิดได้แน่ๆ แล้วก็ไม่หันหลังกลับมาดูแม้กระทั่งกระจกสองข้างกระจกสองหลังก็แล้วแต่ลักษณะคนเดินแต่รถเนี่ยมันเหมือนกับความเร็วเนี่ยมันต้องสับตีนแตกเลยพูดง่ายๆสับระยะร้อยเมตรแล้วความเร็วขนาดนี้ซึ่งเขาแปลกใจแล้วก็ตกใจถึงขนาดก็ช็อกภาวะเอาเลยเหมือนกันครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สี่ของผมสี่ช็อกภาวะครับโอ้ผมไม่ติดกับสามเรื่องแรกแต่เรื่องหลังเนี่ยมันพอจะมีที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนั้นไหมไม่ทราบเอาซะเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นตอกตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกี่ชาติแล้วแต่มันอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่เราเขากับคนนั้นจะต้องมาเจอกันก็ไม่แน่คือเขาก็อาจจะอยู่ของเขาก็ได้แต่จังหวะที่ขับผ่านไปแล้วอาจจะไปจูนพอดีใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นเป็นแรงบวกมากกว่าแม่ช็อตแรกเนี่ยมันเผาหัวช็อตสองกำลังดีช็อตสามได้ที่ช็อตสี่นี่หงายตึงเลยทีเดียวสี่ช็อตช็อกผวากับพี่ยมในค่ำคืนนี้แม่ไม่ธรรมดาจริงเรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่บ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพผ่านมาแล้วเกือบ20ปีครับเรื่องนี้น่าสนใจเมื่อกี้พี่รถบอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆบ้านใหม่ผีดุครับสวัสดีครับคุณเปาครับสวัสดีครับพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเปาเหรอใช่ครับพี่อ๋อเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพโซนไหนบอกได้มั้ยโซนไหนโซนบางบอนครับพี่แถวบางบอนย้อนกลับไปครับเกือบ20ปีแล้วบ้านใหม่โหบ้านใหม่เลยนะบ้านใหม่ผีดุเล่าให้พี่ฟังหน่อยคือผมต้องขออนุญาตย้อนไปกับเกือบ20ปีครับนะช่วงนั้นก็คือจะเป็นยุคของทักษิณนะครับเอาเป็นว่าเป็นช่วงนั้นทีเนี้ยทางบ้านผมค่อนข้างจะมีฐานะเพราะว่า
ฮัลโหลครับพี่สัญญาณมันขัดให้หายอ่ะพี่ได้ยินพี่ได้ยินชัดเจนดีครับครับก็คือช่วงนั้นก็เริ่มทำธุรกิจส่งออกครับพี่ก็มีเงินขึ้นมาก็เลยซื้อที่ไว้ที่หนึ่งนะมันอยู่ในหมู่บ้านนะพี่ก็ที่จัดสรรใช่ครับก็เลยคุณพ่อก็เลยไปทำไปออกแบบบ้านสร้างบ้านอะไรเองตรงนั้นครับก็สร้างค่อนข้างจะกว้างพี่เพราะว่าส่วนหนึ่งจะเป็นบ้านและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโกดังให้คนงานทำงานพี่ครับก็ช่วงแรกๆอ่ะก็ผมไปอยู่พอไปอยู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่นะพี่คือเหมือนซื้อทิ้งไว้แล้วก็ให้คนงานอ่ะทำงานส่วนครอบครัวผมก็จะออกไปเที่ยวกันต่างจังหวัดไปอย่างเงี้ยเพราะช่วงนั้นเงินค่อนข้างจะเยอะครับก็อยู่ได้มาประมาณปี2ปีก็พักหลังเนี่ยพนักงานเริ่มเก็บเสื้อผ้าออกลาออกคือบางคนก็ลาออกพี่บางคนก็ชิ่งหนีไปเลยคือไม่บอกไม่อะไรเลยอ๋อแปลกออกแบบไม่มีเหตุผลเลยครับพี่ช่วงนั้นแล้วก็ทางเราก็พยายามรับคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆครับพี่ครับทีนี้พอสักพักหนึ่งมันทางครอบครัวผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆพนักงานลาออกหมดเลยไม่บอกไม่กล่าวบางคนก็หนีบางคนปีนรั้วหนีเลยนะพี่โอ้ทั้งๆที่ว่าเรามีที่อยู่ให้ก็คือจะมีห้องพักด้านหลังให้พนักงานพี่พนักงานเกือบ20คนนะตอนนั้นนะครับคือเขาไม่ได้หนีด้วยเรื่องว่าเราใช้งานหนักไม่เลยพี่บางทีไม่มีงานก็คือปล่อยให้เขานอนพักนอนเล่นอยู่ในบ้านเราครับพี่ก็เป็นอาชีพที่โอเคเออครับเพราะว่าตอนนั้นทำเป็นอาชีพการ์เมนต์พี่ก็คือเหมือนเย็บเสื้อผ้าโลประมาณเนี้ยครับก็คือปล่อยก็เริ่มสงสัยแหละเริ่มระแคะระคายโอเคเราก็เลยไปตามคนงานคนหนึ่งกลับมาก็มีการสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้เจ๊ที่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าที่เนี่ยมันดุจริงๆหรอกลางค่ำกลางคืนก็คือเขาเล่าจากที่ผมไปฟังเขาเล่านะก็คือบางทีมาลากคือเหมือนในหนังผีเลยพี่คือมาบิดประตูแล้วลากออกจากห้องอ่ะหุยลากออกจากห้องเหมือนในหนังผีฝรั่งอ่ะพี่ตัวลอยเลยนะทุกโดนทุกคนจนพนักงานเราออกหมดทุกคนเลยพี่โอ้ก็ได้สอบถามลักษณะที่เขาเจอกันก็คือเป็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวดำแบบดำเหมือนถ่านเลยนะพี่ครับแล้วตาแดงแดงแบบแดงเลือดเลยเขาเล่าให้ฟังหัวล้นๆเลยพี่ก็ทางตอนนั้นทางครอบครัวผมก็ไม่เชื่อเพราะว่ายังแบบเหมือนเป็นดอกแนวคนรุ่นใหม่พี่ไม่เชื่อไม่อะไรแล้วเราก็ไม่เคยเจอด้วยยังตอนนั้นยังไม่เคยเจอพี่ครับก็หลังจากนั้นธุรกิจก็เริ่มซบเซาลงจนพนักงานและพนักงานก็อยู่ไม่ได้จนทีเนี้ยครอบครัวผมก็เลยหันกลับมาทำกันเองก็คือกลายเป็นธุรกิจครอบครัวกันไปก็คือช่วยกันทำเอง หลังจากที่เราทำกันมามันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนบางทีก็เห็นเป็นแวบมั่งแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเป็นเงามั่งอะไรมั่งหมายถึงในตอนที่เราทำงานอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่บางทีกลางวันแสกๆก็มีพี่เห็นเป็นแบบแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นวันเกิดพ่อผมพอดีทุกคนก็จะร้องคาราโอเกะกันอยู่หน้าบ้านพี่ครับแล้วฝั่งโกดังอ่ะมันก็จะโล่งๆผมก็จะไปวิ่งเล่นกับน้องตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่น้องผมอ่ะวิ่งหนีเข้าไปในครัวมันจะเชื่อมกับครัวพอดีพี่โกดังครับแล้วมันจะมีประตูกระจกหนาประมาณ6มิล นะพี่แล้วตอนนั้นผมเด็กอายุประมาณแค่10ขวบแล้วตัวแบบไม่ใหญ่อ่ะพี่ผมเห็นน้องผมว่าวิ่งทะลุประตูกระจกไปฮะวิ่งทะลุไปเลยพี่ทีเนี้ยด้วยความเป็นเด็กผมก็วิ่งไล่จับกันผมก็วิ่งตามพี่พอชนเสร็จปุ๊บเสียงมันเหมือนระเบิดลงอ่ะพี่ตึ้มทะลุตัวผมมาทะลุกับประตูกระจกไปเลยแล้วเลือดอาบเลยพี่แล้วน้องอ่ะณตอนนั้นอ่ะผมยังไม่เห็นน้องนะคือมันเหมือนกับวิ่งทะลุประตูกระจกแล้วตัวหายไปเลยอ่ะคือเรารู้ตัวทีคือเราชนกระจกแล้วชนกระจกใช่พี่แล้วเลือดแบบมันโดนเส้นเลือดอ่ะพี่แล้วเลือดมันพุ่งออกจากเส้นเลือดแบบเหมือนปืนฉีดน้ำเลยพี่มันไม่ใช่กระจกแบบ
เขาเรียกอะไร20กว่าปีก่อนไม่ใช่กระจกเม็ดเป็นกระจกจริงๆกระจกเลยพี่แล้วหนา6มิลนะพี่ขนาดมอเตอร์ไซค์ชนยังไม่แตกเลยพี่เออแล้วติดฟิล์มเลยนะหนา6มิลแล้วติดฟิล์มด้วยพี่เออโอ้โหมอเตอร์ไซค์ชนยังไม่แตกแต่ตัวผมคือแบบมันเหมือนมีแรงผลักอะทะลุกระจกระเบิดไปหมดเลยพี่แล้วผมหันมาอีกทีนึงน้องผมหลบอยู่ข้างประตูอะพี่ข้างประตูฝั่งด้านในหรือด้านนอกด้านนอกพี่มันไม่ได้วิ่งทะลุมาแต่มันหลบอยู่ข้างประตูเฮ้ยแล้วทีเนี้ยทุกคนก็ตกใจจากเสียงประตูระเบิดอะพี่ก็เลยหยุดกันหมดทุกอย่างหยุดหมดเลยพี่คาราโอเกะหยุดหมดและมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในไมค์ทั้งที่ทุกคนไม่ได้อ้าปากพูดพี่ว่าเป็นเสียงหัวเราะของคนแก่และดังลั่นเลยพี่หลังจากนั้นก็คือทุกคนก็เริ่มแบบไม่โอเคกับบ้านหลังนี้แหละก็พยายามไม่คิดอะไรกันมากเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อยังคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์กันอยู่พี่ก็ยังไม่เชื่อก็คิดว่าเป็นเรื่องของเด็กซนหรือไม้หอนอะไรไปอ่ะใช่ครับใช่ผมรักษาตัวอยู่นานมากพี่กว่าจะหายแล้วทางครอบครัวก็คือมีการแบบมีปากเสียงกันตลอดด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะมีปากเสียงกันตลอดบางทีทะเลาะกันแบบถึงขั้นแบบหนีออกจากบ้านบ้างอะไรบ้างก็คือจะมีแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆคือจากเมื่อก่อนไม่มีพี่เมื่อก่อนไม่เคยมีเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือทะเลาะกันหนักจริงๆจนสุดท้ายคือแทบจะแยกกันอยู่แล้วพี่ก็ตอนนั้นก็คือมันบ้านทางฝั่งบ้านผมจะมีอยู่ประมาณ5ห้องนอนก็จะแยกกันเป็นห้องพ่อแม่ห้องผมแล้วก็ห้องน้องสาวครับวันนั้นน่ะแม่ผมก็นึกยังไงไม่รู้เขาก็แบบน่าจะเหลืออดแล้วพี่เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเปล่าหรืออะไรเขาก็เลยเข้าไปสวดมนต์พี่เข้าไปสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตา อยู่ดีๆพี่กระจกบานเลื่อนอะที่เป็นบานเลื่อนอะพี่เป็นกระจกกับพี่กระจกฝาผนังอะเป็นบานเลื่อนครับผมแล้วก็ประตูลูกบิดอะเปิดปิดเองแบบรัวๆพี่เหมือนในหนังผีเลยเหมือนในหนังผีฝรั่งพี่เปิดปิดเลยเหมือนถ้าหนังผีฝรั่งเรียกโฟโตไกด์ใช่ครับพี่แล้วก็มีเสียงดังลั่นบ้านว่ากูไม่รับโอ้โหไรวะทุกคนได้ยินกันหมดนะพี่ทั้งบ้านคือได้ยินกันหมดเลยคือไม่ได้แววแบบคนเดียวแม่ได้ยินใช่พี่ทุกคนได้ยินจนสะดุ้งตื่นกันหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอทุกคนสะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บเสียงกรี๊ดดังลั่นออกมาจากห้องน้องสาวผมประตูเปิดออกเองแล้วผ้าห่มก็เหมือนโดนกระชากลอยพี่เหมือนโปรโตไกด์ก็คือชักกระชากผ้าห่มลอยเลยแล้วก็ชักขาผมน้องสาวผมลากออกมาหน้าห้องอ๋อโอ้ยคนลุกคือณตอนนั้นคือทุกคนเชื่อหมดใจว่าใช่แน่ๆตอนนั้นก็คือพยายามทำทุกอย่างนะพี่คือคิดว่าบ้านเราน่าจะโดนของพยายามทำทุกอย่างก็คือทำใช้เงินที่เหลืออยู่อ่ะทำบุญบ้านเกือบทุกอาทิตย์เลยพี่นิมนต์พระมาทำบุญนิมนต์พระมาทำบุญคือแสดงว่าธุรกิจก็เริ่มแย่ลงด้วยใช่ครับอ๋อแย่ลงไปอีกแล้วก็ทั้งพ่อผมอ่ะเป็นท่านเป็นอาหารท่านก็จะรู้จักพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่ท่านก็เชิญมาทำพิธีก็ไม่จบพี่เหมือนทำยังไงแกก็ไม่ไปอ่ะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งพี่ตัวผมอ่ะอยู่เพชรเกษมอยู่บางบอนใช่ไหมพี่แต่ผมอ่ะต้องไปเรียนที่นนทบุรีจะมีรถตู้มารับแต่เช้าแม่ผมก็ให้ผมขึ้นรถตู้ไปตั้งแต่ตีห้าแล้วพี่แล้วทีเนี้ยพ่อผมเขาลงมาช่วงประมาณ7 โมงเขาก็เอ๊ะใครทำไมผมตัวผมเองยังไม่ไปเรียนสักทีเขาก็เห็นผมอะเห็นเหมือนคล้ายๆผมอะนะถอดเสื้อ
แล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนสมัยก่อนที่มันอยู่กับโต๊ะออฟฟิศอะพี่ครับคือเห็นเป็นลักษณะตัวเล็กๆเหมือนเด็กไม่เล็กพี่คือแบบเห็นแค่หัวเห็นหลังหัวแต่ตัวใหญ่ๆหน่อยเขาก็คิดว่าเป็นผมครับเขาก็เดินลงมาเขาก็ว่าผมสายแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนสักทีเขาก็ต้องตีสักทีแล้วมั้งว่าหยิบไม้มาเขาเดินหันมาเสร็จปุ๊บสักพักก็อีค่อยๆหันมาพี่แล้วเสียงหัวเราะแบบเสียงคนแก่หันมาแล้วกลายเป็นผู้ชายแก่ๆตัวอ้วนๆใหญ่ๆดำเหมือนถ่านพี่แล้วตาแดงๆแล้วหัวเราะพ่อผมช็อกเลยพี่ช็อกทันทีเลยพี่แล้วสลบตรงนั้นเลยคากระไดเลยพี่อุ๊ยก็ประมาณแบบ7โมง8โมงประมาณนั้นป่ะใช่พี่ประมาณคือฟ้าสว่างแล้วนะพี่ไม่ใช่มืดๆนะจนสักพักนึงแม่ผมลงมาตอนประมาณ8โมงต้องมาสะกิดให้พ่อตื่นแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังโหดมากพี่ตอนนั้นจนคือแม่ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็ส่งผมให้ไปบวชเนนมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพี่คือจากที่เล่ามานิดเดียวเบรกนิดเดียวคือเป็นคุณพ่อคนเดียวที่เห็นชัดๆตอนนี้ใช่ครับชัดสุดเลยครับเออแล้วคนลุกทีเนี้ยก็มันหมดหนทางแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจขายณตอนนั้นน่ะก่อนหน้านี้คือพ่อผมซื้อบ้านหลังเนี้ยทั้งรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ประมาณ7หลักอ๋อก็คือที่ด้วยรวมกับสิ่งก่อสร้างการตกแต่งใช่โหณตอนนั้นคือมันอยู่ไม่ไหวแล้วพี่เอาตรงๆเลยเกือบ20ปีแล้วกี่ล้านเกือบ16ล้านพี่รวมทุกอย่างแล้วนะ20ปีที่แล้วบ้าน2ชั้นน่ะพี่บ้าน2ชั้นแล้วมันได้มั้งเกือบไล่พี่คือด้านหน้ามี5ห้องด้านหลังอีก3ห้องห้องน้ำอีก4ห้องพี่แล้วด้านซ้ายจะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยพี่แล้วด้านขวาจะเป็นโกดังตอนนี้พี่ว่าคือทุกอย่างคือมันหมดหนทางแล้วพี่มันมีแต่ปัญหาเจอแต่ปัญหามาตลอดแล้วคือตอนนั้นพ่อผมอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะพี่คือเขาทะเลาะกับคุณแม่ผมเนี่ยแล้วก็แบบออกจากบ้านไปขับรถไปชนเสาไฟเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาขับเขาคิดในใจว่าเดี๋ยวขับไปวัดแต่อีกใจนึงอ่ะเขาก็เป็นห่วงทางที่บ้านเขาก็เลยมองกระจกหลังแล้วเจอคนแก่คนเนี้ยตอนท้ายแล้วยิ้มให้พี่พ่อผมหักลงเสาไฟฟ้าเลยพี่เย็นจังวะหักลงเสาไฟฟ้าเลยเออแล้วพอหลังจากนั้นก็รักษาตัวอะไรเสร็จแล้วประมาณเข้าปีที่4พี่คือตัดสินใจขายแบบขาดทุนเลยพี่พร้อมเฟอร์นิเจอร์คือขายขาดทุนแบบยับเลยพี่อ๋อขายเท่าไหร่ถ้าผมบอกพี่จะตกใจผมนะทำใจอยู่ครอบครัวผมขายไป 400,000 เฮ้ย16ล้านขาย 400,000 จริงพี่อันนี้เรื่องจริงเลยคือแบบตัดใจเลยพี่ตัดใจแบบขายขาดทุนเลยแล้วโอ้ได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพี่กล้าพูดเลยว่าตอนนั้นไม่ได้อะไรเลยแล้วแบบแถมเป็นหนี้ด้วยก็คือแบบยอมตัดใจเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงพี่ตอนนั้นเดี๋ยวนะจากวันที่สร้างบ้านจนธุรกิจซบเซาแล้วเราโดนกระจกตนเนี่ยใช้เวลากี่ปีใช้เวลาถ้ารวมถึงวันที่ขายก็ประมาณ4ปีพี่โหสี่ปีแต่ก็ยังทนอยู่ไปอีก1ปีนะพี่คือขายไม่ได้ตกลงใช่ๆยังขายไม่ได้จนปีสุดท้ายถึงจะขายได้พี่แล้วหลังจากคุณพ่อเจอแล้วเจออะไรอีกอ่ะก็หลังจากนั้นคือเราก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวงพี่เพราะว่ามันจะมีแบบ
เป็นเงามั่งอะไรมั่งเนี้ยแล้วหลังจากนั้นคือน้องสาวผมไม่กล้านอนคนเดียวเลยนะจะไปนอนห้องพ่อแม่ตลอดแล้วด้วยแล้วพอเจอลูกค้าเขาก็แจ้งว่าไม่ต้องการรั้วเหล็กดัดเขาก็เลยสั่งให้ผมกับคุณพ่อไปรื้อออกก็ไปรื้อกันพี่แล้วทีเนี้ยรั้วเหล็กดัดอะพี่มันเป็นเหมือนกับเป็นแท่งยาวๆคมๆใช่ไหมพี่พอรื้อเสร็จเนี่ยเราก็โยนลงมาเพื่อมันแล้วมันค่อนข้างจะหนักจริงๆอะพอเราโยนลงมาพี่ไอ้ด้านคมอะมันจะต้องปักพื้นใช่ไหมพี่ครับอยู่ดีๆมันหงายขึ้นมาเลยพี่แล้วพอมันหงายเสร็จปุ๊บอะมันเหมือนมีคนมาผลักผมกับพ่อให้ลงไปเสียบกับไอ้เหล็กรั้วเหล็กดัดอะพี่เราลงไหมคือไม่ลงพี่คือพยายามล้างกันสุดๆเลยพี่สองคนพ่อลูกคือแบบพยายามเหนียวทุกอย่างเลยอะแต่พ่อผมมาหลับตาปีเลยนะแกก็ไม่พูดอะไรคือแกหลับตาอย่างเดียวแล้วแกก็พยายามเอาผมกับตัวเขาเองลงมาพอรื้อรั้วเหล็กดัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีของบนชั้นสองผมก็ขึ้นไปเอากับพ่อผมทีนี้ลุงผมมาหาพอดีลุงผมอะแล้วตัวบ้านผมอะจะเป็นบันไดไม้เดินขึ้นไปพี่จังหวะนั้นอะลุงผมมาโดนเข้าแบบเหมือนสิงเลยพี่ อยู่ดีๆก็นิ่งแข็งไปเลยคากระไดเลยพี่ยืนแข็งเลยเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ดีๆเขาก็หัวเราะเขาก็บอกว่ากูจะเอามึงไปทั้งบ้านเลยโอ้ยคือจะเอาชีวิตใช่ใช่เลยพี่บอกมึงทับที่กูจะเอาพวกมึงไปทั้งบ้านเลยหลังจากนั้นคือแบบทางพ่อผมก็วิ่งแบวพระมาคล้องเขาก็ล่วงไปเลยเขาก็สลบไปเลยเขาบอกว่าลุงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินขึ้นกระไดอ่ะเขาได้ยินเสียงคนเหมือนเดินขึ้นกระไดตามพี่มันเป็นกระไดไม้พอเขาหันมาอีกทีก็คือเจอคนนั้นเลยพี่คือพระจันทร์หน้าคนแก่ตัวใหญ่หัวโล้นตัวดำๆเหมือนถ่านและตาแดงๆอ่ะพี่ยิ้มให้แล้วแกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่หลังจากนั้นเออโหทีนี้ด้วยความที่มันเกิดเรื่องแบบนี้นะพี่พวกเราก็รีบขนของรีบย้ายอะไรออกให้เสร็จก่อน6โมงพี่อืมแล้วจะหนีว่างั้นพี่ต้องหนีแล้วเออใช่ผมลืมเก้าอี้ไม้ไว้ตัวหนึ่งหน้าบ้านเลยแล้วมันจะเป็นกำแพงสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วมันจะมีช่องระบายอากาศพี่ให้ส่องเข้าไปได้ว่าเออเห็นภายในบ้านได้แล้วผมลืมเก้าอี้ไว้ตัวหนึ่งข้างในทีนี้บ้านตรงข้ามก็คือสนิทกันพี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออที่บ้านลืมไอ้เปาไว้หรือเปล่าเห็นไอ้เปานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยคือตอนนั้นเราไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วแต่เขาโทรกลับมาว่าเนี่ยเห็นไอ้เปานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลืมเปล่าทำไมไม่กลับมารับสักทีนะยินแล้วเนี่ย6โมงแล้วทางพ่อกับแม่ผมก็บอกว่าไม่มีเปาก็อยู่นี่เขาก็ไม่เชื่อพี่เขาก็คิดว่าแกล้งผมเขาก็ทางพ่อกับแม่ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่ก็ไปปีนดูแล้วกันเออเขาก็บอกได้เดี๋ยวไปดูให้ว่าเออใครมันนั่งอยู่ข้างในกันแน่เขาก็ไปเลยพี่เขาก็ปีนชะโงกดูเจอเลยพี่คนเดิมเลยโอ้โหนั่งยิ้มแป้นหัวเราะดังลั่นเลยพี่หน้าบ้านแล้วเขาก็ช็อกสลบไป3วันน่ะพี่โอ้ยผีโคตรเฮียนนะวิเออสุดจริงพี่แล้วหลังจากนั้นก็คือพอทางบ้านผมออกมาก็คือไม่เกิดเรื่องอะไรแล้วพี่ก็คือจบตรงนั้นเลยแต่คนที่มาซื้อไปอ่ะพี่เออเขาก็เอาไปทำโรงสกรีนเสื้ออืมทำธุรกิจต่อใช่ทำธุรกิจต่อพี่ผมก็เลยอยากรู้ว่าเออหลังจากที่ผมออกมาแล้วเขาซื้อต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นอีกไหมก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แ
หลังจาก6โมงปุ๊บไม่มีใครอยู่ได้พี่โดนทุกคนเลยพี่และคนเดิมด้วยคือเท่ากับว่าขายไปแล้วเจ้าของใหม่เขาก็ยังเจออยู่เจออยู่ครับพี่รับกรรมต่อครับแล้วแต่เขาอยู่ได้นี่เขาไม่อยู่พี่เขาไม่อยู่เขาไปซื้อบ้านที่อื่นอยู่แล้วเขาเอาที่เนี้ยไปทำโรงงานพี่หกโมงคือเขาออกเลยคือเขาไม่ได้เจอกลางวันแต่เราเจอไงใช่ครับหรอแต่พนักงานเขาก็เจอกันทุกคนนะพี่แต่ว่าเขาจะให้พนักงานเข้าช่วงประมาณ9โมงแล้วออกประมาณ5โมงพี่6โมงจะไม่มีใครกล้าอยู่แล้วพี่คือปิดเงียบปิดเงียบเลยครับทุกวันนี้เขาก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่ก็ทำอยู่พี่แต่ก็ซบเซาอ๋อโหแล้วบ้านตรงข้ามยังอยู่ปะบ้านตรงข้ามเขาเอาผ้าใบปิดเลยพี่เขาจะไม่มองเข้ามาในบ้านผมเลยโอ้คือเรื่องจบแค่นี้เลยมันก็หลังจากที่ผมไปสืบทุกอย่างมาพี่ถามเออก็คือเหมือนกับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเคยเป็นพื้นที่ของลุงคนหนึ่งเป็นพื้นที่ของลุงคนหนึ่งแล้วแกมีบ้านไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งและตัวคนเดียวด้วยพี่ครับก็เหมือนกับว่าในหน้ามาหลอกให้แกเซ็นขายที่แล้วแกก็เหมือนช้ำใจแกก็ไปผูกคอตายเอาผูกคอตายแล้วผมสืบไปสืบมาก็มันก็เป็นพื้นที่เดียวกับตรงนั้นแหละพี่ที่ผมไปสร้างบ้านทับไว้หูแล้วตอนที่เอาอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์เอาใครมาคือทำอะไรไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยครับพี่ทุกคนแนะนำอย่างเดียวว่าย้ายออกเถอะโอ้โหวิญญาณโคตรอาฆาตเลยอ่ะคืออันเนี้ยคือมันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจว่าแล้วเขาจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่เขาจะหมดอายุไขไหมหรือเขาจะอยู่แบบนั้นไปตามนิรันดร์การก็ไม่รู้ไงใช่ครับพี่คือขนาดว่ายามนะพี่ยามแข็งๆเลยนะคือแบบดูแบบใจกล้าแบบสุดๆเลยนะพี่ยังไม่กล้าเหยียบเข้าไปเลยพี่หลังหกโมงอ่ะอยากไปเลยอ่ะเอออยากไปส่งคนอื่นเข้าไปจริงๆอ่ะถ้าตอนนั้นผมก็คิดนะพี่จริงๆถ้าตอนนั้นถ้าผมยังไม่ขายผมก็จะเชิญไปอยู่นะแต่ทีนี้คือขายไปแล้วไม่เป็นไรโอ้เนี่ยคือน่าจะเป็นอารมณ์ที่ถูกกว้านซื้อโดยนายทุนเพื่อมาสร้างแบบที่ดินจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแปลงนึงที่อาจจะเป็นฟันหล่อเขาก็จะเป็นต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำทุกวิถีทางอะเนาะเพื่อให้ได้ที่แปลงนี้มาโอ้ยโคตรโหดเลยว่ะจริงๆแล้วใครที่ฟังอยู่ที่อยู่ละแวกนั้นอะแถวบางบอนเนาะถ้ารู้เรื่องอะเฮ้ยอัปเดตหน่อยไม่อันนี้มันผมจะอยู่สุดซอยเลยพี่อยู่ในสุดซอยเลยแล้วอยู่เขตนั้นส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันจะอยู่ลึกครับพี่ก็มันต้องมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบ้างแหละเออว่าแบบตรงนี้เฮี้ยนอะไรเงี้ยนะโอเคโอ้โหเก่งเลยว่ะเปาเอ้ย จริงคือแบบเครียดอ่ะคือมันเครียดตรงที่ว่าคือมันทำให้ธุรกิจจนมันสุดท้ายธุรกิจที่บ้านเราเป็นยังไงอ่ะก็เจ๊งครับพี่โอ้ก็เลยขออนุญาตนะทุกวันนี้ก็เลยต้องมาทำแบบทำงานทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมถือว่าหมดหลุดจากตรงนั้นมาอย่างน้อยก็ไม่เครียดไม่เป็นกรรมไม่โหสุขภาพจิตมันแย่อะแย่จริงๆครับพี่เพราะว่าตอนนั้นอะก็คือเขาก็เข้าฝันพ่อกับแม่ผมนะเขาว่าเขาจะเอาไปทั้งครอบครัวเลยอะโอเคเปาประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากไงก็เป็นกำลังใจให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ